ที่เกิดนะคะท่านประธานนะคะได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะพิธีเปิดแล้วนะคะเรายังมีโล่สำหรับขอบคุณนะคะมหาวิทยาลัยเชียงรายในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะซึ่งในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะเรามีเจ้าภาพร่วมถึง6สถาบันนะคะ6มหาวิทยาลัยนะคะจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะซึ่งวันนี้นะคะแต่ละท่านก็เดินทางมาไม่ได้เนื่องจากว่า อยู่ในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดำเนินการในการส่งมอบโล่ครั้งหนึ่งนะคะขณะนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการประชุมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.นิรุธศรีนาถขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานและขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีมหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพศาลวรคำเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะท่านนายจะไม่เกี่ยวข้องท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิรุธศรีนาถอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่เคารพอย่างสูงกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพศาลวรคำคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในนามของคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่5มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามหรือ RMU NCRC 2021การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ผลการวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือชุมชนและผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาศึกษาและนักวิชาการจากทั่วประเทศ2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีการเสวนาเพิ่มภูมิความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ๆในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมเกิดความสำคัญอันดีมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และนักวิชาการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาคุณภาพอิสระในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน6สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และนักวิชาการจาก35สถาบันส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอจำนวน159เรื่องและได้รับความกรุณาจากท่านศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องความท้าทายการจัดการศึกษาอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคตซึ่งสมควรได้รับการขอบคุณณที่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีได้โปรดกล่าวเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยปริญญาศึกษาระดับชาติครั้งที่5มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามหรือ RMU NCRC 2021และมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้แทนสถาบันเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพร่วมในโอกาสต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ
ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์วิทยเดชท่านผู้บริหารท่านแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดร.นิรุตถิ์นาคในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของผลิตศึกษาระดับชาติครั้งที่5ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในครั้งนี้การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยนับเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับผลิตศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งผ่านการจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้มาจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาตลอดจนผลงานวิจัยของนักวิจัยนักวิชาการจากหน่วยงานชุมชนในหลายพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองชุมชนหน่วยงานและประเทศชาติในลำดับต่อไปข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ผลิตวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานที่ทำให้เกิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ขอขอบคุณสถาบันเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพร่วมทั้ง6สถาบันรวมทั้งคณาจารย์ที่มาร่วมเป็นกรรมการการเสนอและประเมินอิสระทุกท่านขอขอบคุณท่านเลขาธิการท่านกรรมการการอุดมศึกษาท่านศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ วิทยเดชที่ให้ความกรุณาเป็นองค์ปาฐกบรรยายพิเศษและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยทุกท่านวันนี้ได้เวลาสมควรข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยผลิตศึกษาระดับชาติครั้งที่5มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอให้การจัดการประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งไว้ทุกประการครับค่ะขอกราบขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงค่ะยังไม่จบนะคะขออนุญาตเชิญท่านอธิการบดีดีก่อนนะคะเราจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะบนเวทีเพื่อร่วมพิธีเปิดนะคะขออนุญาตเพื่อจัดโซเดียมดิสแทนซิ่งนะคะขอจัดลำดับเดินนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เข้าสู่ในถึงข้อขอเชิญท่านคณะบดีบดีวิทยาลัยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพศาลวรคันท่านรองคณะบดีบดีวิทยาลัยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริยธิดาปัญญาค่ะท่านรองอธิการบดีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ตะกุลไทยตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาราสหทัศน์ค่ะท่านรองอธิการบดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมิศิษย์บุญทองเหนือค่ะท่านประธานยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.ประสบสุขฤทธิเดชค่ะต่อมานะคะผู้ช่วยอธิการบดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลมากประถมวันนิพุนค่ะท่านผู้อำนวยการลำดวนดวงคงคาค่ะค่ะเป็นเชิญค่ะท่านคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะว่าที่พันตรี
รองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรบำรุงบุญค่ะท่านคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสาวรัตน์โกศลกิตติอัมพรท่านคณบดีคณะคณิตศาสตร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกวรรณศรีวาทีท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีวัฒน์กัญญาคำคณะบดีคณะวิทยาการจัดการค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยิ่งสารัตน์โชติเชยท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลขชนกจันทร์สว่างท่านผู้ช่วยอธิการบดีค่ะอาจารย์ดร.อาจารย์ชลิตารัตนเสถียรค่ะผู้ช่วยอธิการบดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรโชติรัตน์ค่ะค่ะ
ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประสบสุขฤทธิเดชนะคะท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะท่านรับแทนก่อนแล้วเดี๋ยวเราดำเนินการส่งให้ค่ะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศพุทธศักราช2540ค่ะท่านจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะและปีพุทธศักราช2545ท่านจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งนะคะท่านได้รับรางวัลหรือทุนการศึกษามากมายนะคะเช่นรางวัลนักวิจัยดีเด่นและบุคคลดีเด่นทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน8รางวัลรางวัลนักบริหารดีเด่นจำนวน5รางวัลนะคะและท่านได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาตินอกจากนี้ท่านยังมีผลงานวิจัยที่ทีมเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาตินะคะในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรียนด้านอุตสาหกรรมวิจัยกว่า90เรื่องด้วยกันนะคะในส่วนของประสบการณ์การรับราชการนะคะพุทธศักราช2547ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพุทธศักราช2555ท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและพุทธศักราช2559นะคะท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะขณะนี้ท่านอยู่ในกลุ่มทุกเรื่องนี้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะถ่ายทอดสดสัญญาณของท่านทาง YouTube ทาง Facebook Live และตอนนี้นะคะถ่ายทอดสัญญาณสดในห้องประชุมด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีสมาชิก85ท่านในกลุ่มค่ะคุณเจ้าหนี้นะคะท่านขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์วิเศษบรรยายพิเศษในหัวข้อความท้าทายการจัดการศึกษาอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคตขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านอธิการบดีรองอธิการบดีคณบดีผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยอธิการบดีและก็บุคลากรคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในเรื่องที่ว่าเป็นหัวใจสำคัญหลักของการลงสมัครศึกษาไทยในวันนี้ทุกท่านนะครับผมจะขออนุญาตแชร์ไฟล์ PowerPoint การนำเสนอสักไม่เยอะนะครับผมก็จะให้เวลาในการสักถามกันบ้างนะครับไฟนะครับดังทางโน้นเห็นนะครับครับวันนี้ก็จะขออนุญาตนำเสนอในหัวข้อเรื่องความท้าทายการจัดการศึกษาของอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคตครับเป็นหัวข้อหลักที่ทางการประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตวิจัยแห่งประเทศไทยครั้งที่5เจ้าภาพก็ต้องขอบคุณทางหมายเลขรัชพัฒน์มหาสารคามนะครับในความเชิญมาในครั้งนี้ครับผมจะมีเอเจนดาอยู่ด้วยกันประมาณ7เอเจนดานะครับก็คือ1ปรัชญาและทิศทางการบริหารอุดมศึกษาของไทยเอเจนดา2ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันครับเอเจนดา3ก็คือสภาพปัญหาและความท้าทายในอนาคตเอเจนดา4ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเอเจนดา5ก็คือผมจะเสนอออกแนวคิดและก็เสนอเชิงนโยบายครับเอเจนดา6ก็คือผมจะซัมมารีให้แล้วก็สุดท้ายก็จะมีข้อเสนอแนะออกไปให้แล้วก็8ก็จะเป็นข้อสักถามซึ่งท่านคณาจารย์ผู้บริหารที่เข้าร่วมรับฟังใจประเด็นใดอยากสักถามแลกเปลี่ยนก็เชิญได้นะครับแรกครับปรัชญาอุดมศึกษาไทยนั้นได้ประกาศใช้ไปแล้วในราชกิจจานุเบกษาในวันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2564ซึ่งคณาจารย์ผู้บริหารทุกท่านและวิจัยทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าปรัชญาอุดมศึกษาไทยนั้นมุ่งสร้าง
ความดีและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัยนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า lifelong learningได้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีสมรรถนะคำว่าสมรรถนะนี่สำคัญยิ่งอีกอันหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า competency ที่จำเป็นและรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันทุกวันนี้ก็จะมีคำศัพท์หนึ่งที่ทุกท่านทราบดีก็คือคำว่า disruption นะครับบางทีก็ใช้หลายคำแปลไปอันนี้ในรัฐกิจการปรัชญาการศึกษานี้ใช้คำว่าเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันนะครับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับในการจัดการศึกษาการผลิตกำลังคนจะให้ได้ competency based อันนี้นะครับต้องมีการร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนกับภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตกำลังคนและพัฒนากำลังคนออกไปแล้วมีความเข้มแข็งทำให้ชุมชนสังคมมีความเข้มแข็งของพิธีซีเนี่ยสามารถนำไปแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปรัชญาของผู้ลงศึกษาไทยที่ประกาศใช้ไปแล้วครับส่วนต่อมาก็คือทิศทางการบริหารสถาบันผู้ลงศึกษาในยุคปัจจุบันนี้นะครับทางผู้ลงศึกษาของทุกท่านของพวกเราก็มีกระทรวงการรวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้อักษรย่อว่าอวนะครับที่ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วเราก็จะมีหลักๆอยู่คือการบริหารจัดการสถาบันศึกษาในยุคปัจจุบันนี้คงเป็นพ้นเรื่องการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์หรือคำว่า Big Data อันนี้ต้องขับเคลื่อนจาก Data พวกนี้เป็นหลักนะครับเราคงไม่ได้ขับเคลื่อนจากที่ไม่มีข้อมูลอะไรเป็นหลักนะครับเอาข้อมูลพวกนี้มาวางวิเคราะห์วิจัยนะครับสร้างอะไรมาครับก็เพื่อจะนำไปสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนตามปรัชญาการศึกษาเพื่อให้ตอบโจทย์ชุมชนสังคมและประเทศชาติก็คือการสร้างเวิร์กฟอร์สนั่นเองนะครับให้มีคุณภาพตอบโจทย์สังคมและชุมชนประเทศชาติได้แล้วก็จะมาลิงก์กับการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมการผลิตพัฒนากำลังคนนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือการเรียนการสอนการสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพและต้องขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและนวัตกรรมสอนแทรกเข้าไปกับการเรียนการสอนเพื่อจะให้เกิดความเข้มแข็งนะครับในการเรียนการสอนการผลิตพัฒนากำลังคนไปอันนี้ก็เป็น3คอมโพเนนต์หลักๆของการบริหารจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันโดยก็จะมีข้างๆไว้ที่กำกับคอยดูแลและคอยสนับสนุนก็คือคณะกรรมการมาตรฐานผู้ดูแลศึกษาที่จะมาช่วยดูแลและประสานงานให้ข้อคิดเห็นวิเคราะห์ต่างๆออกมาช่วยในการผลิตและพัฒนากำลังคนนอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการการผู้ดูแลศึกษาซึ่งจะช่วยนำแนวนโยบายนำแนวมาตรฐานในการเรียนการสอนการพัฒนาการเพื่องานวิจัยเข้าสู่กระบวนการของสภาและนโยบายนะครับผู้ลงศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนำเสนอทางรัฐมนตรีและทางรัฐบาลในทิศทางการงานผู้ลงศึกษาต่อไปซึ่งกระบวนการพวกนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งระบบแซนด์บ็อกซ์ครับก็คือระบบโครงการทดสอบทดลองที่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎและระเบียบไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานอันนี้ก็จะใช้แซนด์บ็อกซ์ในการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตกำลังคนการวิจัยนวัตกรรมต่างๆก็จะเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ยังจะมีดริงก์แทงค์นะครับซึ่งเป็นที่ซึ่งอาจจะเป็นยุคใหม่ที่ใช้ดริงก์แทงค์ก็มาช่วยกับแซนด์บ็อกซ์จะเป็นระบบเอจายที่ทุกท่านเข้าใจอยู่แล้วก็ทำงานนอกระบบนะครับที่จะขับเคลื่อนให้มีความรวดเร็วและก้าวหน้าแน่นหนามากยิ่งขึ้นอันนี้คือทิศทางการบริหารกระทรวงอบต.ในยุคปัจจุบันนะครับต่อมาครับแน่นอนครับอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็ได้เข้าสู่กระบวนการของข้อกำหนดของพ.ร.บ.อุดมศึกษาไปแล้วก็คือการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแบบคิดโฉมหรือ reinventing ที่ผู้บริหารของมาเลยและคณาจารย์ที่ทราบอยู่แล้วว่าท่านก็จะรู้ว่าสถาบันของท่านอยู่ในกัตเตอร์ใดนะครับแบบใดบ้างอันนี้ก็ทางพ.ร.บ.ก็ได้จัดการทำการreinventing และจัดกลุ่มให้พวกท่านไปแล้วโดยที่ข้อมูลต่างๆก็มาจากสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆที่ส่งเข้ามาอย่างอบต.นะครับกลุ่ม reinventing ก็จะเห็นการคิดโฉมผู้ลงศึกษาไทยไปตามกลุ่ม
ก็จะมีอยู่ประมาณ6กลุ่มด้วยกันนะครับคือแอร์เรดคิดว่าทางราชภัฏน่าจะเน้นเรื่องแอร์เรดแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเทคโนโลยีสาขาทางด้านฝีมือนะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มที่3ก็สาขาเฉพาะทางไปอันนี้ก็จะเป็นทางราชทางพระจอมเกล้าบ้างนะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มทางด้านวิจัยแนวหน้าเรียกว่าคอนเทียร์รีเสิร์ชนะครับนี้ก็จะเน้นในเรื่องของรีเสิร์ชเพื่อจะเป็นแนวหน้าในเรื่องของการรีเสิร์ชไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องเทคโนโลยีเรื่องมนุษยศาสตร์จักรวาลศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มต่อมาก็จะเป็นทางด้านภาษาสังคมคุณธรรมจริยธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็น5กลุ่มหลักๆและนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอื่นๆอีกให้สถาบันได้มาอะไรได้วิเคราะห์แล้วเลือกไปนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป้าหมายหลักในการพิชโฉมอุดมศึกษาไทยตามกลุ่มที่จัดวางเอาไว้ให้นะครับนี่ก็จะเป็น5กลุ่มพบกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มอื่นต่อมาครับเรามาดูสถานการณ์ประจำวันครับซ้ายมือครับซ้ายมือนั้นเป็นจำนวนของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในประเทศไทยทั่วทั้งประเทศทั่วทุกภาคทั้งที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงอวและไม่อยู่ในการดูแลของกระทรวงอวก็จากสถิติแล้วตอนนี้มีทั่วประเทศประมาณ286แห่งด้วยกันนะครับอันนี้คือสถาบันและมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยครับแต่ก็มาดูทางด้านขวามือครับแน่นอนครับทุกวันนี้ทุกท่านก็ทราบดีแล้วว่าจำนวนประชากรที่เป็นวัยเด็กเล็กของพวกเรานี้ลดลงเป็นอย่างมากอีก20ปีข้างหน้าจากข้อมูลของสถาบันสถิติแห่งชาตินะครับก็จะลดลงประชากรเด็กเนี่ยจะลดลงประมาณ8ล้านคนอีก20ปีข้างหน้านะครับต่อมาก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวครับปี2563ผู้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเนี่ยมีจำนวน 3.3 ล้านคนครับแต่พอขยับมาเป็นม.1 ถึงม.3ที่จบป.6 ไปแล้วมาเข้าม.1 ม.3 เนี่ยที่ประมาณ 1.8 ล้านคนพอจบม.ต้นแล้วขยับมาม.ปลายเนี่ยจาก 1.8 เนี่ยหายไป 800,000 คนนะครับมาอยู่ในระบบม.ปลายนี่แค่1ล้านคนพอขยับเข้ามาถึงอุดมศึกษาของพวกเราเนี่ยจาก1ล้านคนนี่ลดลงไป 50% เหลืออยู่แค่ 500,000 คนท่านก็ลองหาง่ายๆครับแบบแบบเรียนเลยเอา286นะครับหารนะครับ 500,000 ตั้งหารด้วย286ท่านก็เฉลียวว่าจะตกอยู่ที่มหาลัยสถาบันละกี่คนนี่ก็ทำให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับถ้าต่อไปในเรื่องของคนที่จะเข้าสู่กระบวนการการเรียนการศึกษาและระบบการศึกษาก็จะลดลงไปตามขั้นแบบนี้นะครับเมื่อ20ปีเด็กลดลง8ล้านท่านก็ลองคิดสักก็แล้วกันนะครับต่อมาครับจะทำให้เห็นว่าแบบในประเทศเราจริงๆขนาดที่อะไรบ้างที่น่าสนใจมี63เนี่ยอาชีพเกษตรกรเนี่ยมีประมาณ 9.3 ล้านคนนะครับวัยเรียนที่อยู่นอกระบบที่หายไปในระดับ4ขั้นตอนที่ว่ามาถึงอุดมเนี่ยจาก 3.3 ล้านเนี่ยนะครับวัยเรียนเนี่ยไปนอกระบบ 2.8 แสนคนอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นข้อมูลน่าสนใจมากว่า 2.8 แสนคนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาก็หายไปตามขั้นๆที่ว่านะครับวัยทำงานเนี่ย 2567เนี่ยนะครับวัยทำงานเป็นอาชีพเกษตรกรนี่ว่าไปแล้ว93ล้านส่วนวัยทำงานจากอายุ15ปีถึง59ปีนะมีจำนวนเป็น43ล้านคนวัยสูงอายุขอใช้คำว่าไปสูง5กันแล้วกันนะครับเพราะพวกท่านก็คงมีนี้ไม่ได้ก็ขยับก็จะขยับไป60ปีขึ้นไปเนี่ยปี2567จะมีถึง17ล้านคนไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยจาก60กว่าล้านคนเนี่ยจะเป็นไปสูง5อยู่ที่เกือบ20ล้านคนแล้วนะครับก็1.2 1.4 1.3ประมาณนั้นนะครับเกือบครึ่งนึงเข้าไปแล้วครับนี้ก็ฝากข้อมูลพวกนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับให้มหาลัยและสถาบันอุดมศึกษาได้เก็บไว้ซึ่งท่านอาจจะสามารถไปผู้บริหารสามารถไปหาข้อมูลเชิงลึกไปบางสถาบันท่านได้มากนี้นะครับก็ฝากไปด้วยส่วนสภาพปัญหาอุดมศึกษาไทยและความท้าทายในอนาคตครับ
นี้ผมเสนอไว้ว่าปัญหาหลักๆพวกเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับหนึ่งจากการพัฒนากำลังคนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดิสครับชั่นที่ว่าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกวินาทีทุกชั่วโมงนะครับทุกนาทีแน่นอนครับผมพูดถึงการศึกษาบ้านเราหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยที่ทันต่อโลกในยุคแน่นอนครับโควิดรุนแรงมากนะครับพบในทั่วโลกเป็นยังไงบ้างครับเราก็ว่าดีในช่วงต้นนะคนก็ทราบดีนะครับประเทศจีนนี่ต้องไปไกลถึงกระทั่งเอาง่ายๆเลยครับมีตู้เคมีเออาร์ดีครับครับอันนี้น่าสนใจมากครับสามารถรู้อาการและเรื่องข้อตู้บอกอาการในตู้ก็จ่ายยาในตู้ได้ครับนี่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุขการแพทย์ด้านเทคโนโลยีต่างๆเราไปไกลมากแล้วนะครับข้อมูลนั้นก็แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนเช่นเดียวกันครับตอนนี้มีเพื่อนฝูงหลายมหาลัยปักกิ่งยูนิเวอร์ซิตี้อะไรต่างๆนานาก็คุยกันเป็นประจำว่าตอนนี้เขาทำดวงอาทิตย์เทียมและดวงจันทร์เทียมไปแล้วครับอันนี้น่าสนใจมากพูดถึงอะไรครับดวงจันทร์เทียมกับน้ำขึ้นน้ำลงชีววิทยาฟิสิกส์ครับยังพูดกันเล่นๆในไลน์เพื่อนฝูงในเมืองว่าเขาก็บอกว่าการพอมพอสัมพันธ์ต่อไปนี้คนอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่สูงค่าแล้วอาจจะไม่ตายด้วยแค่ไหนกันไม่ถึงคนรอดแล้วก็ได้จะรับก็ได้กินวันนี้เป็นไปได้หมดในโลกนี้แต่เวลาใดเท่านั้นเองนะครับก็คอยติดตามนี่คือความก้าวหน้าเทคโนโลยีครับแน่นอนครับต่อไปในโลกเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเครือข่ายนะครับการลดภาษีเราเข้าอะไรต่างๆนานาก็เป็นการช่วยจริงในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของแอร์เรียในเรื่องของการครับแนวโน้มเศรษฐกิจอันนี้ก็แข่งขันกันหนักหนาพอสมควรอันนี้คือปัญหาคร่าวๆที่เราไปฟังครับส่วนความท้าทายในอนาคตครับเราขาดอะไรอีกครับเราคงไม่ได้ครับการศึกษาของพวกเรายังขาดการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อันนี้เป็นเรื่องที่เราควรที่จะพัฒนาต่อไปเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปก็จะเห็นว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปบ้างในความท้าทายที่จะสร้างคนในสมัยนี้ให้มีสมรรถนะได้เป็นไปตามสมัยคงไม่ใช่ครับเพราะอนาคตนะครับจริงๆก็มันทุกวันนี้มันมาถึงแล้วนะครับว่าสมรรถนะที่ต้องการและที่ต้องเปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับว่าคืออะไรบ้างการแข่งขันและมาตรการกีดกันทางการค้าโลกก็อย่างที่ว่านะครับก็มีหลาย G หลายมี 10G 11G อะไรเยอะแยะไปหมดในโลกนี้นะครับมีแอร์เรียมีความสัมพันธ์การค้าโลกทั้งอาเซียนทั้งยุโรปทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งเยอะแยะไปหมดนะครับในโลกเศรษฐีและการขับเคลื่อนในอนาคตแน่นอนครับการค้าขายก็คงจากที่เราเห็นแล้วการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คงไม่ได้เป็นเฟสทูเฟสก็จะเป็นออนไลน์ไซส์ถึง 100% ขึ้นไปแล้วนะครับในโลกแรงงานในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการการท่องเที่ยวอันนี้ถ้าพูดถึงเมืองไทยแล้วก็ถือว่าเราทำเวิร์กฟอร์สยังไม่ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและบริการการท่องเที่ยวว่าเราใช้แรงงานภาคต่างๆที่มาจากบ้านใกล้เคียงของพวกเรานั่นเองนะครับความก้าวหน้าเทคโนโลยีและยุคดิจิทัลก็แน่นอนครับยุคดิจิทัลที่มาแรงนะครับก็อย่างที่พวกเราเห็นกันการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปกันจากปัญหาความท้าทายครับแน่นอนครับอินเทอร์เน็ตมหาชนในยุคเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันดิสครับชั่นเนี้ยก็โค้ดมาให้ในระดับหนึ่งซึ่งผู้บริหารคณาจารย์ก็อาจจะมีความสามารถที่จะไปโค้ดไปทำสปอร์ตทำจุดแข็งดูได้นะครับแน่นอนครับการศึกษาภาษาอินเทอร์เน็ตชั่นครับเป็นลองไลท์เลิร์นนิ่งตามพระราชกิจจิตการุเบกษาที่ประกาศปัญญาของผู้ศึกษาไปแล้วนะครับการศึกษาต้องเน้นที่ฐานวิจัยนะครับประสบการณ์สร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนแล้วก็เน้นไปทางดิจิทัลแล้วอันนี้นะครับส่วนการวิจัยนวัตกรรมนั้นต้องวิจัยที่สร้างผลกระทบเชิงสูงนะครับอิมแพคสูงๆและสามารถบูรณาการศาสตร์สามารถสร้างให้เป็นไปเป็นผู้ประกอบการได้อันนี้งานวิจัยและนวัตกรรมต้องเน้นไปอย่างนั้นนะครับแน่นอนครับสิ่งสนับสนุนทั้งสองอย่างการศึกษาและการวิจัยนั้นก็คือการพัฒนาที่เป็นเลิศการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้การวิจัยครับชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงระดับชาตินานาชาติแล้วก็มีการลงทุนทางด้านการเงินนี้ต้องสนับสนุนทั้งทางด้านเอกชนทางด้านรัฐบาลด้วยครับส่วนสังคมแน่นอนครับสังคมก็จะเกิดความเรื่องยืนนะครับเกิดผลกระทบกว้าง
กิดความหลากหลายนะครับเกิดการสร้างความเป็นกิจดีให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปครับนี่คือจุดเน้นมหาวิทยาลัยครับผมก็ทำการสปอตสั้นเป็นสปอตเป็นเชิงกว้างนะครับซึ่งผู้บริหารนักวิจัยผู้ร่วมสัมมนาวันนี้อาจจะลองนำไปสปอตท่านเองดูสปอตหน่วยงานท่านเองดูนะครับจุดแข็งครับแน่นอนครับ256แห่ง287ทั่วประเทศครับมีอาจารย์บุคลากรล้นเหลือพอเพียงครับไม่ได้ขาดแคลนครับแต่อาจจะอยู่ในหน่วยงานท่านน้อยไปหน่อยไปอยู่หน่วยงานท่านมากไปหน่อยอันนี้ท่านต่อไปที่ข้อพิจารณาของท่านเอานะครับแต่ว่ารวมแล้วมีพอเพียงภาพกว้างมีมากมายแน่นอนนะครับมีพื้นที่พอเพียงในการเรียนการสอนวิจัยบริการความรู้ครับตามที่พ.ร.บ.ศึกษาครับหน้าที่หลักของมหาลัยสถาบันศึกษาก็คือการเรียนการสอนวิจัยบริการความรู้อันนี้ยกเว้นไม่ได้ท่านต้องทำดูมีพื้นที่พอเพียงครับมีตึกใหญ่โตว่าโอลานมีหลายชั้นแต่ว่าหน่วยงานไหนได้มากได้น้อยอันนี้ท่านไปวิเคราะห์ของท่านเองเนี่ยภาพรวมแล้วในประเทศนี้ล้นกว่าเหนือแล้วครับในเรื่องพื้นที่ครับมีจำนวนหลายสถาบันองค์กรต่างๆที่ว่ามาเกินล้นเหลือไปแล้วครับมีถึง200หน่วยงานถือว่าก้าวหันต่อหัวจิตรักคนได้ได้เรียนทุกคนนี่ก็ถือว่าพอเพียงครับส่วนจุดอ่อนครับฝ่ามือนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนงานวิจัยแน่นอนครับอาจจะไม่ตรงตามที่ผู้ใช้นะครับ stakeholder ก็มี stakeholder สองข้างครับ internal และ external ครับ internal อาจจะไม่ตรงครับแต่อาจจะตรง internal ครับนี่นะครับคุณภาพผู้จบครับแน่นอนอาจจะไม่ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการมากนักนะครับแน่นอนเราดีเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักสูตรเราก็เป็นแบบนี้การสอนเน้นการบรรยายมากกว่าการปฏิบัติครับที่ก็ฝากเอาไว้ใบนี้ก็คือการสปอตอย่างกว้างๆให้ท่านเอาไว้ส่วนต่อมาผมสวอตโอกาสและอุปสรรคครับแน่นอนครับโอกาสมีเยอะแยะมากเลยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแอป12ปีแอปการศึกษาชาตินะครับไทย4.0ไทย5.0ต่อไปก็จะมีอย่างนี้นั่นคือโอกาสเปิดไว้กว้างพอสมควรความต้องการแรงงานระดับมีจำนวนมากที่ความท้าทายที่ว่ามานะครับยังไงยังขาดแรงงานในประเทศค่อนข้างมากนะครับได้นำเข้าแรงงานจากต่างประเทศถึง 80-90% นะครับความก้าวหน้าเทคโนโลยีนวัตกรรมยังเป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีนวัตกรรมได้ครับแน่นอนครับอุปสรรคปฏิเสธไม่ได้ครับมีงบประมาณมีจำกัดมากที่นะครับที่ก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนการวิจัยที่ทันสมัยและมีราคาแพงนะครับเราจัดหาได้ยากพอสมควรในบางเรื่องแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้กฎหมายระเบียบข้อบังคับอันนี้ค่อนข้างที่จะบีบรัดพวกเราอยู่พอสมควรกระทรวงคือต้องมีแซนบ็อกซ์นะครับมีติ๊กแท็กซึ่งจะช่วยในเรื่องพวกนี้นะครับมีโครงการทดลองต่างๆที่จะนำไปสู่ให้บุคคลจากกฎระเบียบนะครับอันนี้ไปนะครับอันนี้ก็ทำสวอตไว้อย่างนี้ไปนะครับง่ายๆไว้ประมาณนั้นท่านสามารถไปทำต่อได้ส่วนกรอบแนวคิดในข้อเสนอเชิงนโยบายครับผมอยากจะบอกว่าอาจจะผมขอเสนอเชิงนโยบายคร่าวๆเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะอันดับแรกต้องเริ่มจากข้างในก่อนครับก็ขออนุญาตว่าผู้บริหารระดับที่การบดีรองที่การบดีคณะบดีได้ร่วมกันคิดนะครับว่าแน่นอนครับพวกเรานั้นมันไม่ต่างจากอะไรคือพวกเราเป็นอะไรครับเป็นการบริหารจัดการเชิงแนวดิ่งครับเป็นไซโลนั่นเองครับคณะใครคณะทางมันศูนย์ใครศูนย์มันโรงเรียนใครโรงเรียนมันกองใครกองมันอาจารย์ในมหาวิทยาลัย400คน 1,000 คนไม่ค่อยรู้จักกันเลยเพราะว่าอยู่คนละที่คนละแห่งท่านลองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ท่านนะครับไม่ใช่คำว่า mindset นะครับท่านอยู่ด้วยกันมาท่านลองเปลี่ยนจากไซโลมาเป็นไซเคิลครับเป็นวงกลมดูนะผมไม่ได้แนะนำให้พวกท่านไปยุคคณะท่านยุคกองท่านนะครับจะทำยังไงพวกท่านถึงจะไปทำอะไรใน4ภารกิจไหนท่านได้การเรียนการสอนการวิจัยทำผู้บริการร่วมกันได้ให้ท่านนอนลงในสนามฟุตบอลและมองเป็นคณะบดีคณะกองใหญ่ก็พูดเลยคณะบดีคณะขอไข่ขอไฟไปที่ท่านมีห้าคณะหกคณะก็ต้องร่วมมือกันในสิ่งที่ท่านจะร่วมมือกันได้นะครับอันนี้ผมฝากแนวกรอบแนวคิดในเชิงนโยบายภายในของท่านก่อนให้ท่านทำความร่วมมือกันให้ยกเว้นในเรื่องส่วนตัวไว้ครับเอาเรื่องส่วนตัวมาว่าท่านอธิการก็เช่นเดียวกันท่านก็ต้องไปหาพาร์ทเนอร์นะครับจากข้างนอกมาอะไรท่านด้วยเช่นเดียวกันคณะบดีก็ไปหาคณะบดีข้างในด้วยกันไปหาข้างนอกด้วยกันอาจารย์ก็ไปทำความร่วมมือด้วยกัน
นะครับก็ฝากไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาสมรรถนะให้ผู้เรียนของเราพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ของเราผู้บริหารของเราให้ไปสู่แนวโน้มอนาคตหรือปัจจุบันได้ครับแน่นอนครับในส่วนการศึกษาผมย่อเข้ามาอีกปฏิเสธไม่ได้ที่ฉายเข้ามาครับเป็นการศึกษาที่มิชแนลก็คือแน่นอนครับสเต็กโฮลเดอร์ท่านก็เด็กจะต้องสเต็กโฮลเดอร์นั้นบอกว่าโอ้ยในมหาลัยทำอะไรก็ไม่รู้ครับในสถาบันศึกษาผลิตอะไรก็ไม่รู้จบออกมาแล้วผมต้องมาติวเตอร์เด็กผมที่ต้องมาเสียเวลาสักทั้งเดือน4เดือน5เดือน6เดือนจ้างเดือนเดือนละ15,000มาสอนกันอีกปีนึงก็ยังไม่ได้เรื่องนะอาจารย์นะมีคำถามไหมท่านก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นอย่างนั้นอีกมีมันสภามิตรแหละครับก็แน่นอนเราไม่เคยคุยกันเลยไม่เห็นกันเลยนะครับหลักสูตรก็เป็นความต้องการของ internal stakeholder เท่านั้นอาจารย์คุยกับอาจารย์นะครับทำประชุมกันเองทำกันเองได้เมื่อกี้กินกันเองก็ว่ากันก็จบนะครับเอาผู้สมบูรณ์ผู้ตายต้องมาเสียค่าที่นั่นมาวิจารณ์มาวิเคราะห์กันนิดหน่อยก็จบกันไปนะครับก็ไม่ได้ตอบแย่อะไรมากแน่นอนครับอีมานซัตไฮมิสอีเอสเอ็มฟิวส์มิดแมนครับสาขาวิชาไม่ตรงตามผู้ใช้ออลิฟิเคชันมิดแมนครับคุณภาพที่จบไปก็ไม่ตรงตามผู้ใช้สุดท้ายก็แน่นอนครับส่งผลถึงคอมเพนซีมิชแนลสมรรถนะไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วมันสะท้อนออกไปเมื่อนิสิตนักศึกษาจบไปเป็นประโยชน์แล้วก็ไปเป็นเวอร์ติคอลมิชแนลและก็พอดิสิทัลมิชแนลจบไปคุณวุฒิหนึ่งไปทำงานอีกอย่างหนึ่งจบไปคุณวุฒิหนึ่งถูกจ้างงานไม่เป็นไปตามคุณวุฒิอันนี้เขาเรียกว่าพอดิสิทัลและเวอร์ติคอลมิชแนลนะครับมีค่อนข้างสูงอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการศึกษาของบ้านเรานั้นยังมิสแมทอยู่พอสมควรนะครับผู้ใช้ครับนี่ก็ฝากไว้ครับมาแผ่นต่อมานี้ก็อยากจะเห็นว่าเราจะพัฒนาการเรียนการสอนให้ไปสู่มีสมรรถนะให้ผู้เรียนจบไปแล้วให้อาจารย์ที่ทำการเรียนการสอนเนี่ยมีสมรรถนะในยุคปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับก็ใช้คำว่ารีฟอร์มใช้คำว่าปฏิรูปเอาอยู่ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับก็ผู้ใช้กับผู้ผลิตครับก็มาสร้างสมรรถนะแล้วปัจจุบันหรืออนาคตร่วมกันก็ปฏิรูปอีก3อย่างด้วยกันครับระบบการเรียนการสอนเราต้องปฏิรูปแน่นอนครับปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนนะครับมีรูปแบบมีระบบแล้วก็ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนผมก็เสนอเอาไว้นะครับภาพข้างล่างนั้นก็ทำไปแล้วอยู่พอสมควรนะครับเช่นหลักสูตรความคิดพันใหม่ปีนี้ค่อนข้างจะเสนอเข้ามาเกือบ800หลักสูตรก็ถือว่าอะไรสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งหลักสูตรความคิดพันใหม่เน้นฐานสมรรถนะอยู่แล้วนั่นเองนะครับระบบการเรียนการสอนก็ต้องปรับเปลี่ยนครับก็ท้ายๆนั้นก็ได้ไปเยี่ยมมหาลัยที่ทำมาแล้วหลายมหาลัยนะครับยกตัวอย่างเช่นภาคอื่นก็มาในเชียงใหม่มาในที่มีราชมงคลล้านนามาในพะเยาครับภาคใต้ก็มีบ้างภาคอีสานก็มีตอนนี้ก็ต้องขอชื่นชมไปในที่นี้นะครับมาในราชบัณฑิตมหาสารคามก็เริ่มไปแล้วครับทำบัณฑิตพันใหม่แบบ EE ครับ EE บัณฑิตพันใหม่นี้ก็น่าสนใจและก็ยังทำหลักสูตรนำดีกีด้วยนะครับคือไม่ขอรับปริญญาอันนี้ก็น่าสนใจในฐานของสมรรถนะที่จะไปตอบโจทย์ในปัจจุบันและอนาคตครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ต้องขอชื่นชมครับไปดูระบบการเรียนการสอนที่มจรวัดไร่ขิงมาครับรูปข้างล่างขวามือของท่านนะครับก็เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารน่าสนใจมากครับของมจรวัดไร่ขิงนี่ก็คือวิทยาลัยพุทธปัญญาคณะวดีของวัดไร่ขิงอยู่ภายใต้การจัดการของมหาวิทยาลัยท่านวินัยจุฬาลงกรณ์นะครับก็อาจารย์เขาก็ขอออฟเซอร์ในการเรียนการสอนของอาจารย์ด้วยมีนิสิตในคลาสที่40คนก็มีอายุไม่ใช่อายุวัยเรียนนะครับทั้งอายุ40ปีขึ้นไปก็มีครับเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารน่าสนใจมากครับผมไปสปีกกับเขาพอสมควรครับก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารครับสามารถโต้ตอบได้ครับคุณป้าอายุ40ปีพูดภาษาอังกฤษคล่องมากครับตั้งแต่ทักทายกันไปถึงขายของได้ครับน่าสนใจมากเลยนะครับก็ชื่นชมครับอาจารย์เขามีวิธีการสิ่งที่น่าสนใจในออนไลน์ประเด็นนี้ผมฝากอาจารย์ในมหาลัยนะครับไม่ได้สอนแบบทื่อๆอัดคลิปกันมาสอนครับผม
ขอเสนอว่าอย่างบางสาขาวิชาเป็นสาขาประยุกต์อยากให้มีการประยุกต์อาจารย์ท่านนี้ท่านมีเพื่อนต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกครับเขาเรียกว่า guest speaker ครับเป็น guest speaker ขอให้เชิญ guest speaker เข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ตามครับเพราะว่านี้จะลดความเหลื่อมล้ำในการได้ความรู้จากท่านด้วยไม่อยากให้ท่านสอนคนเดียวตลอดครับท่านก็จะรู้ในสาขาท่านว่าคนในประเทศคนต่างประเทศมีใครบ้างที่มีความเก่งความสามารถในด้านใดท่านเปิดออนไลน์และเชิญ guest speaker ครับอันนี้มีมาจากทั่วโลกครับท่านเชิญมาจากสหรัฐอเมริกาเชิญมาจากอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์ให้พบปะครับผมก็ได้พูดคุยกับ guest speaker ของสาขานี้แล้วก็น่าสนใจมากครับอย่างเป็นคัฟฟี่เรียนรู้มีความสนุกกับภาษาอังกฤษการใช้สื่อสารครับส่วนแกมมาอะไรนั้นก็ที่ว่าเรียนลำดับลงไปแต่แน่นอนครับการสื่อสารต้องพูดคุยได้ชัดเจนนะครับสมาร์ทด้วยผมเป็นคุณป้าคนนั้น45ปีครับท่านท้อกับผมที่มันแน่นดูเลยครับตั้งแต่เท้าเอาเบ้าอยู่มาเลยครับพาไปยาเปลี่ยนไปที่เต่าอะไรก็ถามไปสื่อสารก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับเป็นเบสแท็กทีฟนะครับผมก็เสนอไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้คือการที่รูปครับผมกำลังทำไม่ถึงให้ครับเอาเป็นแข่งกับโอกาสมาสปอตกันเข้าก็ผลิตกำลังคนกรมศึกษาให้ตรงตามผู้ใช้มีสมรรถนะที่ตรงตามผู้ใช้อยากได้แน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ผู้ใช้อยู่ข้างนึงเขาก็อยากให้คนจบออกไปแล้วมีมาตรฐานได้เลยก็คือการเรียนรู้การทำงานจริงครับนี่ก็ผมก็ยกตัวอย่างทางขวามือที่ไปพิเศษไปไซต์พิเศษออฟเซ็ตมาก็เป็นของมหาลัยแพทย์โจ้ครับทำเรื่องการเกษตรครับอันนี้ก็สูตรนี้ก็เอาเด็กไปเรียนในพื้นที่จริง50-50เลยนะครับ50%เรียนทฤษฎีเอาไว้50%ก็ไปปฏิบัติจริงในสถานการณ์ปฏิบัติจริงของเข้าไปนะครับอันนี้คือการผลิตกำลังคนให้ตรงตามผู้ใช้เลยนะครับก็ออกแบบ50-50%ไปส่วนความมือนั้นก็เป็นของทางด้านรัฐมนตรีหลายแห่งด้วยทำทางรางทำทางด้านการบินและอวกาศต่างๆคณะของเชียงใหม่ก็ทำเรื่องฮาร์ดดิสก์ไรส์เขา50-50%ทำกับอุตสาหกรรมนิคมลำพูนอันนี้ก็น่าสนใจครับเรียน50%ในห้องเรียนและ50%ไปเรียนที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นครับกลยุทธ์การพัฒนาภายในครับเช่นเดียวกันครับมีกำลังคนให้ตรงตามผู้ใช้แน่นอนครับปรับเปลี่ยนวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนครับหลักสูตรมาจากสามเหลี่ยมพาราพาโกด้าครับมหาวิทยาลัยสถาบันศึกษาอาจจะบวกรัฐบวกชุมชนบวกเอกชนบวกสมาคมบวกสมาคมวิชาชีพนะครับก็จากหลักสูตรที่เป็นปกติแล้วท่านต้องสร้างอัพสกิลนะครับนิวสกิลรีสกิลของท่านเพิ่มเติมก็มาด้วยอันนี้ก็การจุดอ่อนกับโอกาสมาบวกกันครับและท่านก็จะปรับปรุงสมรรถนะของท่านได้อันบนครับแน่นอนครับคอนเทนต์เบสโมเดลครับปฏิเสธไม่ได้ยังเหลืออีกเยอะครับในบ้านเราครับเป็นหลักสูตรแบบถามเนื้อหาครับมีอะไรครับแน่นอนครับเป็นตัวหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาครับมีการประเมินหลักสูตรตามสมศตามกปรอะไรท่านทำอยู่แล้วครับนี่เป็นเรียกว่าออนไซต์แบบถามเนื้อหาใช้อาจารย์เป็นเซนเตอร์ครับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นเซนเตอร์เท่าไหร่ผมเสนออันที่2ข้างล่างครับหลักสูตรการถามสมรรถนะครับมันเป็นความเป็นที่เป็นโมเดลครับเป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียนะครับทั้งภายนอกและภายในทั้งภายนอกและภายในไม่ใช่เป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะภายในเหมือนคอนเทนต์เบสนะครับ50-50นะครับนี่หลักสูตรถามสมรรถนะต้องออกแบบอย่างนั้นมีผลลัพธ์เชิงสมรรถนะเปลี่ยนแปลงของโลกได้มีการประเมินตัวหลักสูตรเช่นเดียวกันนะครับนี้การประเมินก็ปฏิทินใหม่เปิดไปเมื่อ3-4 วันในวงเสวนาก็มีคณาจารย์หลายมหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการประเมินหลักสูตรนะครับมีจากเอกชนมาจากศิษย์มาในขอนแก่นท่านรองไมตรีซึ่งท่านก็ให้ข้อคิดเห็นเรื่องการประเมินเหล่านี้เอาไว้ค่อนข้างดีเดี๋ยวทางมวก็จะจัดการในเรื่องของเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องของการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับท่านอาจจะไม่ใช่แบบสมศประเมินนะครับอาจจะประเมินไปในเรื่องของเอาคำเด็กเป็นหลักครับไม่ได้ประเมินในเรื่องของผู้โปรเซสมากนักนะครับน่าสนใจครับแน่นอนครับหลักสูตรรวมศึกษาก็เล่ามาพอสมควรแล้วผมอยากแนะนำครับไปเรียนมหาลัยแห่งหนึ่งเขาออกแบบได้ดียกตัวอย่างก็นำการให้ท่านด้วยกันแล้วกันนะครับคือมหาลัยเกษตรศาสตร์ครับอันนี้มาจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครที่ไปออฟเซอร์ในเรื่องของปฏิทินใหม่ในเรื่องของท่าน
หลักสูตรที่ไม่รับดีกรีครับอันนี้เกษตรศาสตร์ไปได้ไกลมากที่สุดพอสมควรนะครับมีได้เยอะครับท่านออกแบบหลักสูตรเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับก็คือ1หลักสูตรครับ4ประเภทผู้เรียน3ระดับการศึกษาและก็3มาตรฐานด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากครับมีผู้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลมากพอสมควรในเรื่องของหลักสูตรแบบไม่ขอรับดีกรีหรือดังดีกรีครับก็ผลิตได้เยอะพอสมควรครับแน่นอนครับ1หลักสูตร4ประเภททุเรียนมีเลยครับก็ประเภททุเรียนไปเรียนขอรับปริญญาก็จบพอครับไว้ทำงานครับแบบที่บอกอยู่รอบระบบที่ใช้เห็น 2.8 แสนคนปีที่แล้วครับอันนี้คือไว้ทำงานครับที่นอกระบบสามารถมาเรียนในหลักสูตรนี้ได้ต่อมาก็ผู้สูงค่าครับสูงอายุตั้งแต่50แต่48ไปครับต่อมาก็เป็นเกษตรกรและมาจากทั่วไปสามารถเข้ามาแอปพลายเรียนในหลักสูตรนี้ได้นะครับผมมาในเกษตรจักรครับนอกจากนั้นก็ยังมีวิธีการเก็บสะสมไปที่เขาเรียกว่าเครดิตแดงให้ด้วยจากไปเรียนไปทำงานไปสูงค่าเกษตรกรสามารถเก็บเป็นเครดิตเอาไว้สุดท้ายอยากได้ปริญญาก็มาเกี่ยวเอาปริญญากันที่ได้ซึ่งผมคิดว่าสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งสามารถที่จะอนุมัติหลักสูตรเหล่านี้ได้ด้วยตัวท่านเองแล้วนะครับลองไปคิดกันดูนะครับหนึ่งหลักสูตรสามารถทำได้สามมาตรฐานสามารถทำได้สามระดับด้วยกันสามารถมีผู้เรียนสี่ประเภทด้วยกันนะครับมีปริญญามีใบประกาศและมีอนุปริญญาครับมีเซอร์ติฟิเคตแล้วก็มีดิพโลมาแล้วก็มีดีกรีด้วยนั่นเองครับสามมาตรฐานสามประเด็นสามระดับนะครับสามมาตรฐานหลักก็คืออะไรครับหลักสูตรที่สามารถได้มาตรฐานคุณวุฒิจากสถานศึกษาของท่านกำหนดไปแล้วพอ1พอ2ท่านได้แน่นอนนะครับมาตรฐานแน่นอนครับมาตรฐานปฏิบัติการจากสถานประกอบการครับไปฝึกงานในสถานประกอบการก็ผ่านมาตรฐานที่จากสถานประกอบการมานะครับแล้วมาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมวิชาชีพถ้าหลักสูตรใดมีวิชาชีพอยู่นะครับอย่างสัตว์ศาสตร์อย่างอะไรพวกนี้ที่เขาเป็นวิชาชีพเขาก็จะได้การรับรองจากสมาคมวิชาชีพด้วยเช่นเดียวกันนี่คือดีไซน์ดีท่านก็มาดิ้งได้หมดครับแต่หลักสูตรเขาตั้งที่ฐานทางมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมวิชาชีพร่วมกับชุมชนและเอกชนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่านี่ฐานสถาปนิก50/50มาจากสเต็กโฮลเดอร์สองข้างนะครับในหนึ่งข้างก็โชว์ไว้ให้ครับแน่นอนครับเมื่อมีอย่างนี้แล้วความแตกต่างระหว่างปริญญาใบประกาศนียบัตรและอนุปริญญาครับปริญญาใช้เวลา2ปีขึ้นไปครับตามหลักเกณฑ์ครับผู้มีขีดจำกัดในการเลือกอาชีพครับคุณสมบัติที่นายจ้างต้องจ้างอันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่พอได้แตกต่างกันนะต้องมีวุฒิต้องจบปริญญาตรีแล้วถึงจะจ้างอันนี้อย่างนี้นิดหนึ่งนะครับเลือกสาขาวิชาได้เรียนทีด้วยต้องมีการเลือกสาขาวิชาในปริญญาครับส่วนอนุปริญญาครับดิโปรมาครับใช้เวลานานกว่าใบประกาศแต่ภายใน1ปีต้องจบครับประสบผลสำเร็จหลังจากจบชั้นเรียนครับและมีประสบการณ์จริงครับคุ้มค่านะครับหากต้องการเข้าสู่อาชีพที่เร็วขึ้นก็ไม่ต้องเรียน4ปี3ปีครึ่ง4ปีครึ่งปริญญาก็มาเรียนอนุปริญญาแต่สามารถเข้าสู่อาชีพได้เร็วขึ้นอันนี้คือข้อเด่นของเขาครับส่วนใบประกาศครับเซอร์ติฟิเคทที่นำดีกรีที่กำลังขับเคลื่อนกันมากพอสมควรในขณะนี้เพื่อจะเพิ่มทักษะและสมรรถนะนะครับได้ทักษะวิชาชีพโดยไม่เรียนหลายปีครับสัก6เดือนครับ4เดือน6เดือนพอดีครับนำดีกรีนะครับดำเนินการภายใน1ปีไม่เกินนี้นะครับประสบผลสำเร็จหลังจากจบเรียนเช่นเดียวกันและมีทักษะเช่นเดียวกันนะครับนี่น่าสนใจครับก็ถึงกับสุดสามารถทำได้สามระดับอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราฝากไว้ครับประโยชน์ข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างปริญญาใบประกาศสถาบันและอนุปริญญาครับปริญญาแน่นอนครับเรียนมากดีก็ค่าใช้จ่ายสูงกว่าครับก็อย่างอื่นครับมีขีดจำกัดในการเลือกอาชีพด้วยครับเพราะจบสาขาทั้งสาขาเดียวก็เลือกยากครับนะครับส่วนใบประกาศที่สามารถผมจบวิศวะผมอาจจะไปเรียนพยาบาลก็ได้เรียนคนดูแลผู้ป่วยในบ้านก็ได้และผมสามารถจะเปลี่ยนอาชีพเป็นอย่างนั้นก็อย่างได้นั่นคือความดีนะครับไม่จำเป็นต้องเซ็ตเป็นอันคอหลักเอาไว้สามารถจะไปเลือกเรียนเพิ่มเติมมาอื่นครับไปเลือกวิชาชีพอื่นได้เลยขึ้นนะครับมีการสำคัญครับคุณสมบัติที่นายจ้างต้องจ้างอยู่แล้วนี่หนึ่งนี้นะครับการันตีสวัสดิการครับจบปริญญาตรีแน่นอนนะครับการันตีสวัสดิการเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรต่างๆนานามีสวัสดิการอาจจะดีหน่อยค่ารักษาพยาบาลต่างๆนานา
อนุปริยาใช้เวลานานกว่าบรรยากาศที่ว่าครับเน้นประสบการณ์สนามครับน่าจะตายต่ำกว่าปริญญาแน่นอนครับนะครับคุ้มค่าหากต้องการเข้าสู่อาชีพที่เร็วขึ้นไปที่ว่าครับบรรยากาศก็ค่าใช้จ่ายน้อยครับเพื่ออาชีพแรกเฉพาะมีใบรับรองครับอันนี้คือข้อจำกัดครับจบนวดแผนไทยก็ทำนวดแผนไทยอ่ะได้นะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับมีปริญญาแล้วต้องการเปลี่ยนอาชีพนี่คือข้อดีอย่างผมบอกครับได้ปริญญาหนึ่งแต่ต้องการเปลี่ยนอาชีพหนึ่งโอ้อาชีพนี้ไม่ดีแล้วปริญญานี้เราใช้แล้วคนตกงานเยอะทำไปทำอาชีพอื่นก็ไปเรียนเอานั่นดีๆนะครับได้ทักษะที่จำเป็นโดยไม่ต้องเรียนปริญญาเพิ่มเติมครับนี่คือข้อดีข้อด้อยของเขาก็เสนอให้เห็นแล้วครับที่ว่านะครับที่บอกมาผู้ใช้บัณฑิตก็เป็นเอ็กซ์โนครับ50% มาดีไซน์หลักสูตรร่วมกันนะครับผมต้องการอะไรทักษะอะไรท่านก็ว่ามานะครับอินเทอร์เน็ต 50% นะครับจากสถาบันการศึกษาจากสถาบัน1.0334ท่านจะทำมากกว่านี้ก็ได้นะครับสามระดับสามมาตรฐาน4คุณสมบัติผู้เข้าเรียนนะครับเพราะผู้ชมเอกชนก็จะได้ร่วมกันนะครับใช้ประโยชน์จากผู้เรียนได้อย่างแท้จริงครับผมเสนอกรอบแนวคิดเอาไว้ในเรื่องของการทำหลักสูตรว่าถ้าถามว่าอาจารย์สมบัติชุมชนเอกชนนี่มันจะยังไงเราจะมายังไงได้ก็ใช้เป็นฐานการเรียนรู้นะครับใช้ชุมชนเป็นเบสการเรียนรู้ก็ส่วนราชการคณะสำนักมหาวิทยาลัยภาคก็รวมกับภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างอะไรบ้างบริษัทราชการนะแล้วก็มาจับมือร่วมกันจับทำยุทธศาสตร์ครับจะทำแผนงานหน่วยงานของคณะของสาขาวิชามาสู่มหาวิทยาลัยครับปรับเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยของสถาบันนะครับใช้โจทย์การเรียนการสอนการวิจัยร่วมกับชุมชนขยายชุมชนเมื่อทำโมเดลได้ท่านก็สามารถขยายต่อไปชุมชนอื่นได้นะครับก็เกิดการสร้างสังคมเป็นการเรียนรู้ไร้หลอกเดินดิ้นได้ก็เป็นการพัฒนาสังคมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับได้แน่นอนแล้วนะครับส่วนโจทย์มีอะไรก็มาจากชุมชนอยู่แล้วการเรียนการสอนท่านก็รู้อยู่แล้วครับ Active Learning Community Based ครับ Project Based ครับ Coaching Based ครับ Social Learning ครับอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่ไปแล้วล่ะครับแทบจะไม่เหลือมันเป็นเซ็นเตอร์แล้วนะครับท่านก็น่าจะเป็นCoaching Facilitator ครับผู้เรียนร่วมนะครับผู้เรียนร่วมผู้เป็น Coaching ให้กับเด็กๆไปนี่จะเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะครับเมื่อวันบิดจบไปแล้ววันบิดจะได้อะไรบ้างครับบิดลงพื้นที่ทำงานทีม 50% จากหลักสูตรวันบิดมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตครับเป็นทักษะหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันซอฟต์สกิล5สกิลได้พร้อมครับวันบิดมีศักยภาพในการแก้ปัญหาครับคิดเป็นทำเป็นวิเคราะห์เป็นครับวันบิดมีศักยภาพในการสื่อสารครับนี่มาจาก 4C เลยนะครับ Communication นะครับวันบิดมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมครับวันบิดเข้าใจการใช้ภูมิสังคมในการพัฒนาชุมชนครับก็ได้ลงพื้นที่อีกทำทีครับวันนี้มีจิตสาธารณะครับครับทำดีมีทักษะผู้ประกอบการครับแน่นอนครับสร้างคนนำรุ่นใหม่ให้ชุมชนครับการย้ายถิ่นก็จะน้อยลงครับวันนี้ก็อยู่กับพื้นที่มากขึ้นครับวันนี้มีความคิดสร้างสรรค์ครับนี่ก็คร่าวๆผมสกิปมาให้ประมาณนี้บุคลากรผู้บริหารอาจารย์ก็สามารถไปเพิ่มเติมได้นะครับว่าจะได้อะไรบ้างผมยกตัวอย่างครับจากหลักสูตรที่ทำมาจากประสบการณ์ที่ทำบัณฑิตทำใหม่มาในเรื่องของฐานสมรรถนะครับตรงกลางนั้นอยากให้เป็นแกนกลางเป็นโครงร่างของโครงสร้างของหลักสูตรฐานสมรรถนะของ Leadership Curriculum ครับแน่นอนครับจากการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูลครับนะครับก็จากโมดูลละ4เดือน5เดือนแต่สุดท้ายแล้วจากโมดูลเข้าไปหากันก็จะเป็น DE ได้นะครับตั้งจุดประสงค์หรือว่าจุดประสงค์ไว้แล้วท่านก็ใส่สมรรถนะเข้าไปครับตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ท่านต้องมีเกณฑ์ครับมีไครทีเรียในการวัดครับนอกนั้นท่านก็ไปตั้งเงื่อนไขเพื่อจะให้เป็นไปตามจุดประสงค์แล้วก็จะไปถึงสมรรถนะไปถึงเกณฑ์ได้สุดท้ายท่านทำการ assessment การประเมินผลครับขออนุญาตว่าการประเมินผลแบบฐานเนื้อหาณปัจจุบันท่านประเมินบางท่านก็ทำฟิตนะครับก่อนเข้าเรียนท่านก็ไปประเมินแค่กลางภาคและปลายภาคการประเมินในฐานสมรรถนะผมอยากให้บางอาจารย์บางท่านอาจจะเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผลมานะครับในเรื่องศึกษาศาสตร์ผมไม่ได้เรียนผมอยู่วิศวะแต่ผมก็อ่านหนังสืออ่านเปเปอร์เอาครับผมเรียนหนึ่งน่าสนใจอยากให้ท่านประเมินเนี่ยนอกจากซัมเบกิที่ท่านประเมินอิงบุคคลอิงเกณฑ์แล้วเนี่ยอิงกลุ่มแล้วเนี่ยอยากให้ท่านประเมินในเรื่องของฟอร์เมทีด้วย
นักศึกษาจะประเมินมากกว่าเดิมที่ประเมินกองเวทีมันเป็นการประเมินในเรื่องสมรรถนะครับท่านใส่อันนี้ก็ไปเงื่อนไขอันนี้ท่านตั้งวัตถุประสงค์แล้วเด็กผมเนี่ยสายวิศวะผมบอกว่าเด็กเรียนข้อความร้อนเข้าใจชนิดหาชนิดข้อความร้อนได้ต่อไปสามารถออกแบบข้อความร้อนได้สองชนิดอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นเกณฑ์พอเกณฑ์พอประเมินเนี่ยอาจารย์ก็ต้องประเมินตามว่าพอเด็กเรียนตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วเขาทำได้สองชนิดจริงไหมมีพัฒนาการไปถึงตรงนั้นไหมให้กินเวลาหนึ่งชั่วโมงสามารถขึ้นรูปที่พวกนี้เขาเรียกว่าประเมินแนวสัมพันธ์ท่านประเมินการพัฒนาผู้เรียนนะครับไม่ใช่บอกการมากเอาผมก็สอบเลยอาจารย์ได้เท่าไหร่ 90% 95% 94.8 ได้ดีนี่เขาเรียกว่าสัมมิติไม่มีการพัฒนาGRG ผมอยากให้เปลี่ยนรูปแบบการประเมินอันนี้ก็กำลังออกแบบการประเมินเรื่องวันผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จะเน้นเรื่องการสมรรถนะเรื่องการประเมินของ assessment แบบ formative บวกกับ summative อันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสุดท้ายลืมไม่ได้ครับมีการให้รางวัลแก่ผู้เรียนด้วยอย่างนอนดีกีอย่างไรพวกนี้แม้แต่ดีกีนะครับอย่างก็ท่านทำอยู่แล้วท่านก็โปรโมชั่นเราให้เป็นด้วยกันแล้วกันนี่ผมสร้างนี้เอาไว้ฐานสมรรถนะนี้แน่นอนครับมันมีองค์ประกอบ3คอมโพเนนต์ด้วยกันมีความรู้และก็ว่า knowledge หรือ cognition นะครับภาษาทางด้านการศึกษาทักษะที่ใช้ก็ว่า skill อันนึงก็คือโดยมากคนก็ใช้เจตคติแต่ว่าเจตคติมันอยู่ภายใต้คุณลักษณะหรือ attribute ครับที่เขาใช้กันในวงการศึกษาถ้าท่านใดเรียนทางด้านการศึกษาจะสามารถจะสามารถก็จะรู้3คอมโพเนนต์นี้ทักษะนะครับก็การคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหามีการสื่อสารการร่วมมือกับผู้อื่นนะครับการใช้ชีวิตการทำงานมีการปรับตัวการเรียนรู้การวัฒนธรรมการใช้สื่อสารทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ทักษะพวกนี้ก็คือจริงๆสมรรถนะเนี่ยผู้จบไปต้องมี4ทักษะนะครับปฏิเสธไม่ได้หนึ่งคือทักษะทางด้านความรู้ครับทางด้านความรู้มีอะไรบ้างแน่นอนครับสาขาวิชาก็ต้องรู้นะครับความรู้สาขาวิชาการออกเขียนได้คำนวณได้เชิงบูรณาการด้วยนะครับการเงินเศรษฐศาสตร์สามารถเป็นผู้ประกอบการได้รู้สิทธิพลเมืองได้นะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ดีและทางด้านสุขภาพอันนี้คือความรู้เป็นทักษะความรู้หลักนะครับต่อมาครับทักษะทางด้านทั่วไปหรือ common skill อันนี้ก็อย่าลืม 4C นะครับสื่อสารได้เข้ากับเพื่อนได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับอีกจริงๆ communication collaboration นะครับก็ให้ครบ 4C นั่นเองนะครับนี่ก็ศตวรรษที่21ก็คือทักษะทั่วไปก็คือ soft skill นั่นเองนะครับอันนี้ต้องใส่ให้เด็กให้ครบอันนี้มี2ทักษะแล้วความรู้ก็เรียนในสาขาที่รู้เรื่องนะครับเข้าใจอ่านออกเขียนได้เข้าใจจริงนะครับต่อมาทักษะทางเทคนิคครับ technical skill ครับอันนี้ก็คือการเข้าใจวิธีการการใช้อุปกรณ์ต่างๆนานาเขาเรียกว่าทางด้านเทคนิคนะครับการพูดการจาการใช้เทคนิคการบริหารถ้าเป็นคณบดีถ้าเป็นอธิการบดีนะครับเขาเรียกว่าทักษะทางด้านเทคนิคนะครับต่อมาสิ่งสุดท้ายที่คนหนึ่งต้องมี4ทักษะทักษะสุดท้ายก็คือทักษะเฉพาะทางจะเป็นจะฝึกสกิลอันนี้จะโยงมาจากทักษะทางความรู้ทางสาขาวิชาตัวเองนะครับเช่นทุกวันนี้เราก็จะเห็นง่ายๆนะครับเกิดโควิดมาเนี่ยทักษะเฉพาะทางของเขาก็คือยังไงครับการแยกคนออกจากผู้ป่วยโควิดแยกยังไงอันนี้เราสู้เขาไม่ได้นะอันนี้เป็นทางทักษะทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขเขาจะเรียกว่าทักษะเฉพาะทางนะครับการดูแลคนบนรถผู้ชีพอย่างนี้ครับตัวอย่างนี่คือทักษะเฉพาะทางอย่างผมเนี่ยเฉพาะทางของผมเป็นวิศวะเครื่องกลขนาดทางด้านการออกอากาศผมก็เฉพาะทางผมว่าผมก็จะรู้ว่าการวัดความดันในท่อแอร์วัดยังไงทำยังไงนี่เป็นเฉพาะทางเรียกเฉพาะทางทุกคนก็จะมีทักษะเฉพาะทางแต่ละท่านแต่ว่าใน4ทักษะอยากฝากให้ท่านว่าอาจจะไม่ได้เท่ากันหมดนะครับลองไปอ่านเฉลี่ยดูทักษะทั่วไปก็สำคัญนะครับทักษะทางด้านความรู้ก็สำคัญท่านลองไปเวทตอนนี้ทางทีมงานผมผลิตคนใหม่กำลังจะเวทดูอยู่ว่าอะไรควรที่จะสูงกว่าอะไรแต่ว่าต้องมีทุก4ด้านนะครับเรื่องการสร้างฐานสมรรถนะอันนี้ก็ฝากทางครูบาอาจารย์ผู้บริหารว่าท่านเรียนทางด้านศึกษาศาสตร์ท่านอาจจะรู้ดีกว่าผมว่าทางไหนจะมากกว่ากันแต่จำเป็นมากมากคือ4ด้านที่ต้องมีไว้นะครับแล้ว4ด้านนี้ทิ้งไม่ได้คือคุณลักษณะครับ attribute
นะครับมันก็จะมีเจตนคติอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นเจตนคติต่อด้านการทำงานการปรับตัวการเรียนรู้การชี้นำตนเองนะครับด้านศีลธรรมจริยธรรมการเคารพผู้อื่นความซื่อสัตย์สำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีอันนี้คุณลักษณะมันจะไปอยู่ในสี่ทักษะนั้นนะครับท่านต้องใส่ให้เด็กเขาด้วยความอดทนความมีความจริยธรรมความซื่อสัตย์อาจารย์นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีในคุณลักษณะนะครับการสร้างจิตและวิชาที่ดีต่อสาขาวิชาที่เรียนอะไรพวกนี้ท่านต้องใส่ให้เขาให้ได้นะครับอันนี้ฝากด้วยถ้าขาดตรงนี้ก็ไม่ได้มันก็จะไม่ครบของประเด็นสามของประเด็นสมรรถนะครับก็ฝากด้วยนะครับต่อมาครับนั่นคือความรู้ครับแน่นอนครับปี2567วัยสูงค่ามีถึง17ล้านคนครับท่านก็ไปออกแบบให้เป็นนะครับแต่ที่ว่าเราคุยกันดูผู้บริหารก็จะรู้ว่าท่านจะทำหลักสูตรอะไรเท่าไหร่ผมเสนอมาง่ายๆว่า50 50ไหมอันนี้ผมทำเป็นตัวเลขเป็นดินเขียวนะครับให้เฉยๆนะครับมหาลัยท่านของสถาบันท่านอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับปริญญาอาจจะ30ทั้งผู้สูงค่าสูงวัยนอกระบบอาจจะเก็บ10ก็ได้อะไรก็ได้ท่านก็ลองไปทำนะครับเรื่องหลักสูตรข้อต่อไปอีก20ในข้างหน้าเด็กลดลงเป็น10ล้านแน่นอนครับมหาลัยยังอยู่มาได้ยุคไม่ง่ายครับยังอยู่เป็น200 300แต่คนเกิดน้อยลงเรื่อยๆครับนะครับต่อมาครับปฏิรูปรูปแบบการเรียนการสอนครับอย่างที่บอกไว้ครับอาจารย์เป็นโค้ชฟาซิลิเตเตอร์ครับนี่ผมทำโมเดลวิจัยนะครับผมทำกับลูกชายที่บ้านนี่แหละม.1จะขึ้นม.2ครับผมก็ลองทำดูเป็นโค้ชลูกชายผมเป็น3เดือนครับผมก็ได้แพทเทิร์นที่ออกมาครับก็น่าสนใจอยู่นะครับก็การเรียนการสอนก็ผมก็ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยทำแบบโคชชิ่งอาจารย์ก็ลองไปทำดูนะครับอันนี้ผมทำโคชชิ่งอย่างง่ายกับลูกชายผมมาก็คือแน่นอนครับผมต้องอันดับแรกก็ต้องทำอะไรก่อนครับก็สืบสวนประวัติของคนที่จะเรียนกับเราก่อนนะครับว่าเขามีความสามารถด้านใดมากกว่าด้านไหนหลังจากนั้นเราก็ออกแบบการเรียนให้เขาพอออกแบบการเรียนให้เขาได้ก็ให้เขาเรียนสุดท้ายก็ประเมินผลอันนี้ผมทำโค้ชชิ่งผ่านไลน์นะครับทูไลน์ครับซิมเปิลโค้ชชิ่งอินดิวิวัลซิมเปิลโค้ชชิ่งทูไลน์ครับเป็นเคสสตัดดี้เอ็กซ์เพร์เมนทัลก็ติดตามอ่านเปเปอร์ผมได้ในเปเปอร์ของ IOR ครับ Journal of Research and Method in Education ครับของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับรีวิวเมื่อ2เดือนที่แล้วก็มีคนหลากหลายประเทศเข้ามาอ่านครับทางรีวิวเขาชื่นชมในเรื่องของการสอนโค้ชชิ่งผ่านไลน์ครับและอีกครับผมไม่ได้ผ่านโปรแกรม Google Meet อะไรผมใช้ไลน์เรียนหนังสือกับลูกครับแล้วผมทำโค้ชชิ่งในเรื่องของ Diplomacy and International Relations ก็คือทางด้านการพูดและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช้เปเปอร์ในการโค้ชชิ่ง10เปเปอร์ไทย5อังกฤษ5ครับจากอังกฤษแปลเป็นไทยพอเป็นไทยให้เขียนสรุปเป็นอังกฤษจากไทยไปเป็นอังกฤษจากอังกฤษสรุปเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ให้เขาสุดท้ายก็มาสปีดนะครับสปีดซัมมารีต่างๆด้วยภาษาอังกฤษภายในที่ตั้งให้ก็วัดแบบฟอร์เมทีฟมากกว่าซัมมารีนะครับแล้วก็ทำไปถึง ROR ครับก็ ROR ก็คือเรียนที่ออฟดีเทิร์นครับว่าเราลงทุนในการโค้ชชิ่งไปเท่านี้กว่านะครับมีอะไรบ้างเป็นฟิชคอสมีอะไรบ้างเป็นเลิศคอสนะครับแล้วเอามารวมกันแล้วหารด้วยโทเทิลคอสคูณด้วยความรู้ที่เด็กได้ครับก็จะเป็นเรียนดีออฟรีเทิร์นในการเรียนโค้ชชิ่งครับน่าสนใจมากครับว่าจะได้กำไรมากน้อยหรือขาดทุนครับนี่ที่ว่าการศึกษาไม่ได้ไปถึงตัว ROR ครับนักถามแก้วจบแล้วก็แล้วไปกันไปไม่ได้ประเมินผมครับก็อยากให้ประเมินผมด้วยเช่นว่าที่ใช้อยู่ที่คุ้มหรือไม่คุ้มออนไลน์นั้นคุ้มไหมออนไซต์นั้นคุ้มไหมนี่น่าสนใจครับเปเปอร์นี้ก็ฝากไว้มีผู้สนใจขอเข้ามาจากผู้บริหารโรงเรียนประถมก็มีครับ3 วันนั้นก็ขอเข้ามา1 คนก็โรงเรียนเกียรตินครวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนขาวที่ผลิตนักศึกษาพสวทอยู่ทางด้านความเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ขอเปเปอร์นี้มาครับเขาก็สนใจเปเปอร์นี้พอสมควรก็ฝากไว้ครับรูปแบบการเรียนการสอนครับระบบการเรียนการสอนครับปฏิเสธไม่ได้ครับทุกวันนี้ออนไลน์ครับเพราะติดช่วงโควิดแต่ยังไงแล้วเมื่อหลังโควิดไปแล้วผมที่บ้านก็ยังคงผมไม่ได้หายไปแต่ในส่วนตัวผมนี่ผมไม่แนะนำให้ใช้ซีดใดซีดหนึ่งเลยนะครับในส่วนตัวก็ทำวิจัยมาในระดับหนึ่งว่าถือว่า
ระบบแต่ละระบบใน2ระบบนี้มีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันครับอาจารย์ครับแนวออนแนวออนไซต์เป็นยังไงครับความแข็งของเขาก็คือพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลได้ดีมากๆครับมีสิทธิ์มานักเรียนกับเราเห็นได้กันกับอาจารย์แน่นอนครับทักษะระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับปฏิสัมพันธ์กันตัวต่อตัวครับท่านก็รู้อยู่แล้วเฟซเฟซครับที่ได้ว่าได้เดินเดินหาได้จับมือได้ไต่โต้ได้อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ที่นี่นะครับเฟซเฟซการเรียนรู้เป็นกลุ่มครับก็จะได้หลายคนหน่อยนะครับได้เห็นความก้าวหน้าได้อะไรคือทำไปครั้งเดียวก็จบได้นะครับไม่เหมือนกันออนไลน์ครับออนไลน์อาจจะมีปัญหาในเรื่องพวกนี้ว่ามีสามเรื่องนี้นะครับก็ออนไลน์ถึงแข็งเขาครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนถ้าออกแบบดีๆเหมือนกับอาจารย์ที่พจรอยู่ผมไปดูเนี่ยนะครับทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ดีครับทุกคน40คนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คนละ5นาที6นาทีสปีดกันได้ทุกคนครบถ้วนในชั่วโมงนั้นอันนี้ก็สามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนได้ครับการทำงานร่วมกันแบบเพื่อนกับเพื่อนอันนี้ก็จะต่างกันตัวต่อตัวอย่างผมทำกับลูกชายผมนี่ก็เหมือนกับเพื่อนกับเพื่อนนะครับให้จำลองอย่างนั้นเป็นเพียร์ทูเพียร์นะครับพอเพียร์ทูเพียร์เอาใจใส่กันมากขึ้นมากขึ้นถึงจะอยู่ไม่ได้เฟซทูเฟซไม่ได้เห็นตัวต่อตัวแต่เอาใจใส่กันเราไม่ได้แข่งขึ้นเราเป็นเหมือนเวอร์ชวลเป็นเหมือนสื่อทีตอบรับกันได้นัดเวลากันนะบ่ายหนึ่งพบกันบ่ายสองพบกันนะลูกสองทุ่มพบกันนะคุยกันนะส่งการบ้านผ่านไลน์นะแล้วเป็นยังไงตรวจให้นะพัฒนาการดีขึ้นไหมตอบคำถามได้ไหมอะไรพวกนี้เราก็เป็นเพื่อนเพื่อนครับผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นเรียนได้อาร์มอลส์โอ้สให้กันบ้านเยอะๆพูดกันเยอะๆคุยกันเยอะๆนี่มันจะให้ครั้งเดียวมันเป็นกลุ่มนะครับ30คนส่งมาครั้งเดียวส่งวันเดียวครับบางคนก็มาส่งช้าอีกก็เป็นออนไลน์นะครับอันนี้สามารถที่จะส่งผ่านไลน์ได้นะครับผ่านเครื่องพาร์ทฟอร์มต่างๆได้เลยอันนี้ผมก็เสนอว่าถ้าจะนำมาเบสหรือเบสติ้งกันรวมเข้ากันไปแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็อย่างว่าอีกว่าจะ 40% เป็นออนไลน์ไหม 10% เป็นออนไซต์ไหมอันนี้นะครับต่อไปผมคิดว่าก็ออกแบบดีไซน์ดูนะครับอยากให้เบสกันเข้าผมไม่ใช่บอกว่าใช้ออนไลน์ 100% จะดีเลยหรือออนไซต์หรือออนไซต์ 100% จะดีเลยแต่คิดว่าถ้าออนไลน์เพิ่มเข้ามานะครับก็จะลดความจำเป็นที่เห็นนะครับเกสปิเกอร์อาจารย์รู้ว่าใครเก่งขึ้นในประเทศไทยไม่ต้องเชิญอาจารย์เสียค่าเครื่องบินนะครับจ่ายค่าอาจารย์มาขอให้1ชั่วโมงเนี่ยลดค่าเครื่องบินลดค่ากับข้าวอะไรเยอะแยะนะครับขอผ่านไลน์เลยตอนนี้มีคนสนใจผมจะเก็บมาในศิลปกรอาจารย์ทำการเก่งเครื่องยิ้มไปอาจารย์มาฝอยให้หน่อยสักชั่วโมงโอ้เด็กเขาเพียบครับนะเขาฝอยเลยครับเขาอยากฟังอาจารย์มากเขาคงรู้ว่าอาจารย์เก่งเรื่องนี้มากอย่างนี้ครับเชิญท่านไปผ่านไลน์เลยครับเรียกว่าเกสติเกอร์เวลาเราทำหลักสูตรที่เป็นแบบเดิมเนี่ยควรจะเชิญกันไปได้นะอาจารย์ยากครับอันนี้เชิญผ่านไลน์มันไปง่ายครับผมอยู่ที่นี่ผมอยู่ไหนผมก็ท้องได้พูดได้อยู่ที่ห้องพูดกันอยู่นี่สบายมากท่านก็เป็นผมเสียค่าบินผมไปท่านจะวัดสารคามของเขาท้องผ่านไลน์กันเลยนี่ก็ได้ฟังครับคือถ้าท่านอยากเห็นใครเก่งๆในสายท่านเชิญท่านเลยครับเรียกว่าเกสต์สปิเกอร์ออนไลน์จะได้เห็นตรงนี้มากและลดค่าใช้จ่ายมากครับก็จะคุ้มค่าครับก็ฝากไว้ครับแน่นอนครับเสนอไปแล้วรูปสามอย่างไปแล้วสิ่งหนึ่งที่จะได้มาก็คือแน่นอนครับถ้าครูอาจารย์ไม่ทันการแล้วจะไปรูปหลักสูตรจะไปรูปรูปแบบมีรูปการเรียนการสอนยังไงก็ไม่ทันเขาอ่ะนะครับอาจารย์เราก็ต้องพัฒนาครูอาจารย์เราด้วยนี่ก็ฝากผู้บริหารอะไรครับอาจารย์ต้องไม่สอนครับคนเดียวไม่ได้ครับต้องออกแบบการเรียนรู้เรื่องความสะดวกดีไซน์เป็นแฟคทีเตอร์กับเป็นแฟคทีเตอร์นะครับการเรียนรู้นักศึกษาต้องเรียนรู้จากการทำงานตัวลงมือทำหรือปฏิบัติก็โคชชิ่งวิธีคิดที่นะครับก็อย่างที่เล่าไปฟังเรื่องโคชชิ่งท่านก็ทำได้นะครับแต่อย่างง่ายหรืออย่างถูกท่านก็ไปออกแบบเอานะครับเน้น experience based learning ครับก็แน่นอนครับ active learningนะครับโซเชียลแลบอะไรของท่านสาขาวิทยาท่านมองสงการอะไรท่านก็ไปออกแบบเอานะครับอาจารย์ก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูครับก็จะรู้สิทธิ์ครับสามารถเข้าถึงได้สัมผัสได้แค่เปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะน่าสนใจครับถ้าเป็นโค้ชที่มันได้ดูครับเดี๋ยวคนที่พอเขาไปอ่านหนังสือมาเขาจะบอกเราได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เรียนรู้กับเขานะครับเราก็ได้ความรู้ความเยอะแยะด้วยนะครับนี่น่าสนใจนะแน่นอนครับเราจะไปอัพสกิลหรือรีสกิลอาจารย์เนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณครับสถาบันควรตั้งกองทุนพัฒนาอาจารย์นะครับคณะจะทำอะไรก็ทำครับ
อันนี้น่าสนใจมากคือท่านมีพื้นฐานเรื่องความรู้ท่านอยู่แล้วท่านทำขึ้นไปให้มันทันเกณฑ์ทันจริงเท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วท่านมีทักษะทางด้านความรู้การทักษะทั่วไปอาจารย์ก็มีนะครับแต่ทักษะทางด้านเทคนิคนะครับและทักษะเฉพาะทางต้องอัพนะครับขึ้นไปอีกทีนึงนะครับนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมครับอินโนเวชั่นก็สามารถไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรได้นะครับมีข้อฝากด้วยว่าทางการผู้บริหารอะไรครับวันนี้พอบอยก็ตั้งกองทุนพัฒนาอาจารย์ในมหาลัยอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีพรบมาครับกำลังเส้นคุ้มกันอยู่ต่อไปอาจจะมีเงินกองทุนที่โครงการนะครับไว้ให้ทุกท่านด้วยก็แล้วกันแต่ตอนนี้ทางมหาลัยทุกคนจะพัฒนาก็พัฒนาครับครับท่านหรือปลายปลายทางนะครับสถานการณ์การศึกษาในปัจจุบันครับปฏิเสธไม่ได้ครับการเรียนจะไม่เป็นทางการอีกต่อไปครับสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลาไลฟ์ลองเรียนนี้ครับอันนี้สำคัญมากครับร้านกาแฟก็เรียนได้ทุ่งนาก็เรียนได้นะครับเพราะทำงานใจดีมีความเชื่อใจดีทำงานด้วยเงินด้วยก็ยังได้เลยครับครับนี่สำคัญมากการเรียนมีความท้าทายตลอดชีวิตครับแรงบันดาลใจและการชี้นำเป็นสิ่งสำคัญครับพลังกรในมหาลัยอาจารย์ต่างนานต้องเป็นโลโมเดลให้กับเด็กครับให้กับผู้เรียนครับสร้างแรงบันดาลใจได้ครับจะขับเคลื่อนไปได้ครับสิ่งการเรียนรู้แบบใหม่เช่นออนไลน์ดิจิตอลที่มุ่งถึงการเรียนรู้และการทำงานแน่นอนครับก็ที่เห็นไปแล้วที่เราได้ฟังว่าสิ่งดีสิ่งแข็งของแต่ละแบบก็มีต่างกันไปองค์กรรู้ตัวดีว่ารู้ตัวดีครับพวกเขาต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ครับอะไรสามารถรู้ดีแล้วนะครับท่านจะนี่จะทำอย่างไรครับการเรียนและการทำงานเป็นสิ่งเดียวกันนะครับที่บอกครับเรียนด้วยทำงานด้วยก็ได้ครับทำตำแหน่งก็ได้อย่างประเทศญี่ปุ่นที่ผมไปทำวิจัยมาสมัยผมเรียนจะเอง20ปีมาแล้วเขาทำอย่างนี้มาก่อนเราเป็น20 30ปีเราก็ยังสงสัยว่าตอนไปเรียนเนี่ยบอกว่าอาจารย์เรียนเองอาจารย์เรียนแล้วมันไปไหนเด็กมันไปโยนหนังสือพิมพ์ครับไปขายพิซซ่าอยู่ในร้านครับมันไม่ได้นั่งอยู่ห้องเหมือนพวกเราครับไม่ได้มานอนเรียนข้ามต่อไปครับไปแล้วครับอันนี้คือการเรียนและการทำงานเป็นสิ่งเดียวกันครับอย่างที่ผมเพิ่งออกมาในพาร์ทนั้นนั่นเองนะครับก็จะต่างกับเราพอสมควรครับแล้วการศึกษารู้ตัวดีว่าต้องเปลี่ยนครับแต่ไปได้ช้ามากครับสุดท้ายผมสรุปเอาไว้ครับจะนำไปสู่การควบรวมและปิดตัวอะไรอีกไม่ช้าได้ครับถ้าท่านไม่ปรับตัวเองตามที่ว่ามานะครับจะไม่เหลืออะไรให้ท่านอยู่แล้วครับสิ่งที่สำคัญที่ครับก็ฝากไว้ครับคอมมิชชั่นเบอร์นี้ครับCPL ครับก็มีตัวอย่างหลากหลายมหาลัยที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วอย่างมหาลัยพะเยานี่ G20 วิชาเหมือนกันจะพัฒนาการนะครับพะเยานี่ไปไกลมากครับมีเด็กเรียน 3,000 คนต่อปีครับมีโปรเจกต์อยู่ 4,000 กว่าโปรเจกต์ครับแต่ละโปรเจกต์น่าสนใจมากครับมีเด็กภาคสามมาทำโปรเจกต์ร่วมกันทุกโครงการครับแค่ก็ไปทำกับนักศึกษาไปทำกับนิติศาสตร์นะครับก็ข้ามศาสตร์ไปโครงการทั้ง10 20คนก็ข้ามศาสตร์ไปทุกศาสตร์เลยครับมีบูรณาการศาสตร์จริงๆก็ยอมรับว่าเขาไปได้ไกลมากพอสมควรในเจ้าก็เช่นเดียวกันเชียงใหม่ครับร้านนาก็เช่นเดียวกันก็ไปได้ไกลพอสมควรนะครับตามที่ไปออกสิทธิ์เขาก็อย่างพะเยาที่เขาแข็งแล้วพอสมควรนะครับทีนี้ก็ถอดเรียนจากจีนมาทำเป็นทำใหม่ขั้นสูงมากยิ่งขึ้นครับก็ให้งบประมาณไปเยอะพอสมควรครับนี่ก็น่าสนใจครับก็ฝากไว้สุดท้ายแล้วต่อไปทุกทางกระทรวงหรือทางรัฐบาลก็คงไม่ได้ไปชี้แนะชี้นำครับอันนี้จะกลายเป็นอัตโนมัติแล้วจะเข้าสู่การของบประมาณแบบอัตโนมัติคือผลิตและพัฒนาบุคลากรทรัพยากรของประเทศชาติด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะแบบนี้ไปครับซึ่งตอนนี้ก็ทางสำนักงบทางสภาทางทีดีไอก็เห็นชอบเมื่อวานตอนก่อนที่ประชุมเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่มาก็3-4สถาบันที่เกี่ยวกับนโยบายทั้งหมดก็เห็นชอบที่จะให้เสนอกรอบนี้เข้าไปบรรจุไว้ในสำนักงบประมาณนะครับท่านต้องขอตรงไปเลยตรงนั้นเลยก็จะมีหมวดนี้เอาไว้ในเรื่องการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ให้ได้ทางสำนักนะครับดีนะครับต่อมาครับแน่นอนครับการเรียนทุกวันนี้ออกแบบเองได้ครับเรื่องตารางวิชาเรียนได้ก็อย่างที่บอกจบแล้วกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็อยากได้ครับไลฟ์ลองเรียนนิ่งครับต้องเดิมครับต้องเรียนแต่ที่22ปีครับมีคณะมีหลักสูตรมีสาขาวิชาครับเรียน4ปีพักหอพักคอนโดครับจบแล้วกลับมางานเลี้ยงรุ่นครับจบแล้วค่อยไปหางานทำครับแล้วผมใหม่ครับ
ข้าเรียนอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับดีกีไปทำดีกีนะใช้ประกาศได้หมดครับอายุปริญญาก็ได้ครับเอาก็ได้ปริญญาไม่เอาก็ได้ตามอัธยาศัยครับบางแห่งตอนนี้ไม่มีคณะไม่มีสาขาวิชาครับทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้จบแล้วกลับมาเรียนเพิ่มก่อนทำงานเรียนเพิ่มก็ยังได้ครับทำงานแล้วผ่านอะไรกลับมาหาอาจารย์ก็ยังได้ครับเกียรติแวร์ที่ทำเกียรติหวังครับมีเตรียมตัวให้ทันก็แล้วครับหัวใจการศึกษาคุณภาพครับแน่นอนครับมีทักษะมีคุณลักษณะนะครับก็การศึกษาวิจัยนะครับก็สร้างความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างความคิดสร้างสรรค์ครับการปฏิบัติก็ให้เกิดทักษะครับการสร้างคุณลักษณะก็ทำให้เกิดคุณลักษณะเกณฑ์และคติครับก็สรุปแล้วนี้ก็คือจะทำยังไงจะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดตลอดชีวิตไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนั่นเองครับนี่ก็จะจบแล้วครับการผลิตนักบินสมรรถนะสูงครับเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคตครับผมขีดเส้นตรงกลางเอาไว้สีแดงครับข้างล่างซ้ายมือนั้นงานประจำทำได้ด้วยคนครับอันนี้เขาเรียกว่าการพัฒนางานได้น้อยนะครับข้างล่างนะครับงานประจำที่ทำได้ด้วยเครื่องก็ยังทำได้น้อยอยู่นะครับครับส่วนจะทำได้มากท่านต้องยกอะไรคือคนทำงานทุกวันที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์งานด้วยครับแต่ไม่ใช่ทำงานแบบรูทีนแล้วนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาข้างระดับองค์ความรู้และทักษะครับอันนี้ก็จากความจำความเข้าใจแล้วก็ไปประยุกต์ได้ยังถือว่ามีความรู้และทักษะต่ำอยู่นะครับถ้าทุกวันนี้อยากจะให้มันสูงขึ้นสมรรถนะที่เขาต้องการก็ต้องคิดที่เขาได้นะครับสรุปความคิดร่วมยอดได้มีผิดที่คิดได้นะครับและสุดท้ายสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยอันนี้นะครับเราต้องการอย่างนั้นทุกวันนี้นะครับการเรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองทักษะผู้การทักษะทางสังคมก็ครบถ้วนก็ไม่ยอดไปแน่เอาไว้ก็ลองไปดีไซน์ดูนะครับผมสรุปแล้วครับปีหกสี่ผมก็ทำข้าวแล้วลองไปทำปูนตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ผมเปลี่ยนข้อมูลแปดสิบแปดสิบหกแห่งจาก200กว่าแห่งคิดว่าปีหกห้าจะขยายให้ได้ร้อยกว่าแห่งขึ้นไปร้อยหกสิบร้อยสามสิบตอนนี้ก็กำลังคือเราก็เป็นที่เลี้ยงนะครับตอนที่ประกาศการเตอร์ทักษะที่จำเป็นในยุคนี้และยุคหน้าได้ประกาศทักษะไปเมื่อวันก่อนแล้วจากผลิตภัณฑ์ใหม่ครับก็จะส่งทักษะนี้ให้กับสถาบันการศึกษาแล้วก็จะมีมหาลัยที่เรียนอยู่ทุกกลุ่มครับกลุ่มสุขภาพกลุ่มเกษตรกลุ่มเทคโนโลยีก็แบ่งกลุ่มมาได้หลายกลุ่มครับจากนั้นก็จะส่งทักษะนี้ครับมหาลัยที่เป็นโนดนะครับเป็นผู้นำก็จะเทรนนิ่งครับถ้ามหาลัยท่านทำเรื่องว่าจะเป็นนอนดีกีหรือดีกีครับท่านก็ลองไปดูนะครับว่าท่านจะไปเข้ากัตเตอร์ใดได้แล้วก็จะมีมหาลัยผู้นำในแต่ละกัตเตอร์ก็จะอบรมครับอบรมให้และท่านก็เขียนครับเขียนหลักสูตรให้ได้ตามนั้นแล้วก็มาขอรับทุนปี65นะครับเราอยากจะขยายให้ได้ครบถ้วนเป็นร้อยร้อยแห่งขึ้นไปเราก็สร้างแม่ไก่ให้นะครับมหาลัยที่เป็นต้นแบบเหนือบ้างอีสานบ้างนะครับคนทำก่อนก็ถือว่าเป็นต้นแบบได้ครับที่มีเดสตักกี้นะครับก็จะทำพวกนี้ได้ถ้าอาจารย์ผู้บริหารมหาลัยกินในรายสูงท่านสนใจท่านก็เข้าไปร่วมกันเดินต่างๆได้ก็จะเป็นการอบรมและทำเวิร์กช็อปกันภายในเร็วๆนี้นะครับก็ผมทำก็เสนอแน่นอนครับในรูปแบบสูตรการเรียนการสอนนะครับในรูปแบบการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนนะครับก็แนวทางก็สร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพการสอนมาแล้วนะครับปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างที่ว่านะครับปรับระบบการเรียนการสอนนะครับผลลัพธ์สุดท้ายนักเรียนก็มีความรู้มีทักษะมีคุณลักษณะตามสมรรถนะที่ต้องการครับหลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานตามบริบทของสมรรถนะที่ต้องการครับรูปแบบการเรียนการสอนก็ได้มาตรฐานตามบริบทสมรรถนะนะครับระบบการเรียนการสอนก็ได้มาตรฐานตามระบบสมรรถนะแล้วก็อาจารย์มีคุณภาพได้มาตรฐานในการสอนตามบริบทของสมรรถนะที่ผู้เรียนต้องการได้ครับนี่คือผลลัพธ์เสนอไว้อย่างนี้นะครับครับทราบว่าพวก็กำลังดำเนินการไปได้ในระดับนั้นก็ติดตามข่าวครับก็ยึดที่ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นหลักเอาไว้นะครับก็น่าสนใจจบแล้วครับก็สุดท้ายแล้วข้อเสนอเนี่ยครับการศึกษาไทยต้องปฏิรูปทั้งระบบตั้งแต่ระดับประถมก่อนนะครับไม่ใช่แต่ของเรานะครับอาจารย์อันนี้บอกโอ้ยอาจารย์เราพูดได้ไงประถมไม่ได้ไปบอกเลยเขาบอกไปอุดมครับเราเอาคนมาเรียนไม่ได้เอาเรียนมานั่นเลยเอามาจากประถมเลยครับไม่ได้ยกด้วยนะครับที่ผมคิดว่าได้ประถมซึ่งระบบศึกษาไทยนั้นไม่ได้พัฒนาเป็นตามเวลาที่สมค
ควรจะเป็นดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกระทรวงการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมก็ต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายตามรูปแบบการปฏิรูปนี้อย่างเร่งด่วนทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะกลางโดยเสนอผ่านคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างที่ว่านะครับและก็คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษานะครับเพื่อเสนอกระทรวงและท่านรัฐมนตรีหรือสภานโยบายนะครับเสนอรัฐบาลอย่างเร่งด่วนต่อไปผมคิดว่าผู้ปฏิบัติถ้าชัดเจนผู้ปฏิบัติที่ทำได้อยู่แล้วนะครับนี่สำคัญมากคืออย่างที่ดีนะครับผมจะจบแล้วครับก็ผมเสนอภาพนี้เอาไว้ว่าเราก็จะพูดแต่ GDP ให้เด็กครับหรือว่าก็จะวัด GDP ทางด้านการค้าเศรษฐกิจครับก็วัด GDP ทางด้านการศึกษาวันครับว่าทุกคนไปทำแล้วมีความสุขไหมซ้ายมือผมได้คือได้ไปข้อครับปฏิบัติต้องเอามันก่อนเทอรี่นะครับเออดีกว่าเรายกเทอรี่มาก่อนปฏิบัติใช่ไหมตอนนี้50%ครับแต่คิดว่าหลักสูตรก็เช่นเดียวกันครับก็เรียนนอกไซต์เรียนในไซต์50-50ครับริสก์ต้องมาก่อนเซฟตี้เสมอครับเราทำความเสี่ยงกันมากน้อยแค่ใดหรือมากเราไปพูดในความปลอดภัยเราไม่ได้พูดความเสี่ยงนะครับถ้าเราดูความเสี่ยงดีๆความปลอดภัยก็จะดีด้วยอันนี้สำคัญมากครับนะครับดิสเทนมาก่อนออบเจกต์ครับระบบต้องชัดเจนก่อนจุดประสงค์วัตถุประสงค์ครับถ้าเราวางระบบไม่ดีตั้งวัตถุประสงค์ดีแค่ไหนก็ไม่สำเร็จครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับท้ายแล้ว learning มาก่อน education ครับอย่าลืมนะครับ education คือการเรียนในระบบอย่างพวกเราทำนั่นเองมีเกมมีเกมมีเหมือนกิจแต่ learning ไม่มีพวกนี้นะครับแต่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกแห่งทุกสถานที่คนเกิดมาก็เรียนนิ่งนะครับการจะพูดได้ก็ต้องหัดพูดก็คือเรียนนิ่งนั่นเองอย่างนี้เราทิ้งไปครึ่งหนึ่งเราไม่ได้ใส่เรียนนิ่งมาแต่ครับฐานสมรรถนะก็คือมีเรียนนิ่งไปครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางด้านความรู้คือ education แต่ทักษะทางด้านทั่วไปด้านเทคนิคจะเฉพาะทางมาจากเรียนนิ่งด้วยเช่นเดียวกันมีฝากด้วยนะครับอย่างผมทำก็วิจัยผมก็ใช้เรียนนิ่งครึ่งหนึ่งแค่ถึงจะชักครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับเนี่ยเราครับเป็นการที่มาของคลาสครับทุกท่านอยากเห็นแต่คนว่าให้ความรู้สึกที่ดีกับเราให้ความรู้สึกที่ดีต่อคณะบดีต่อที่การต่อรองที่การนั่นเราเป็นผู้บริหารแต่ท่านเคยให้เป็นการที่กับเขาไหมเป็นการที่หรือการดูแลสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับจะให้อาจารย์สอนอย่างนี้อุปกรณ์ยังไม่มีเลยและอาจารย์ไปพัฒนาตัวเองไปพัฒนายังไงได้ลงทุนเองหมดเลยหรืออันนี้คือเป็นการที่นี่เป็นหน้าที่โดยมากก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเองหลักถ้าท่านมีภาพที่ได้ท่านก็จะเกิดคลาสของท่านได้ทำอะไรก็สำเร็จได้อันนี้ก็ฝากพวกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามารวมกันแล้วเป็นเอ็นจีเมนแฮปปี้เดย์ครับเป็น GDP แฮปปี้เดย์เป็นเอ็นจีเมนแฮปปี้เดย์กันก็ร่วมกันทำร่วมกันคิดก็จะมีความสุขไปด้วยกันนั่นเองครับก็ท้ายก็ขอขอบคุณอาจารย์ผู้บริหารทุกท่านนักวิจัยทุกท่านที่มาร่วมรับฟังกันหลายท่านในนี้ก็เป็นร้อยท่านนะครับก็ต้องขอบคุณในวันนี้ด้วยที่ได้มาร่วมพบกันนะครับก็จะมีเวลาถามกันอยู่บ้านสัก5 นาทีได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นซ้ายมือครับอันนี้ที่บอกว่า learning มาก่อน education ครับเรียนไม่จบไม่ได้อยู่ในกระบวนการ education ครับแต่ก็ตั้ง Facebook ได้ครับเรียนไม่จบไม่ได้ผ่านกระบวนการ education แต่ก็ตั้ง Microsoft ได้ครับเรียนไม่จบไม่ผ่านเอ็ดยูเคชั่นเอ็ดของตั้งแอปเปิลได้ครับคนอย่างผมนี่เรียนจบก็โอ้โหมีบางคนบอกอาจารย์สุดยอดมากเลยรางวัลเยอะแยะอะไรเยอะแยะอย่าหนีไม่ได้ครับอาจารย์ครับยังเป็นหนี้อยู่นะครับอาจารย์อันนี้สำคัญครับผ่านระบบเอ็ดยูเคชั่นมาอย่างเข้มข้นพอสมควรแต่3คนข้างบนผมนั่นคือเจ้าพ่อระดับโลกแล้วเขาไม่ได้จบปริญญาเลยแต่เกิดการเรียนรู้ทุกวิชาอันนี้ก็เป็นโมเดลให้ท่านนะครับได้นำไปออกแบบหลักสูตรต่างๆครับก็เป็นตัวอย่างในโลกนี้ให้เห็นอยู่บ้างแล้วครับก็ท้ายแล้วเอาเปิดไอสไตน์บอกไว้ชัดเจนครับการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากคำตอบครับแต่การเรียนรู้เกิดจากคำถามครับหน้าที่ของอาจารย์ก็ต้องสร้างอะไรครับสร้างคำถามให้มากมากครับก็จะประสบผลสำเร็จครับปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งประสบผลสำเร็จเป็นแค่ความเก่งเท่านั้นเองอันนี้ทิ้งท้ายเอาบทสรุปมีคำถามเอาไว้ให้
ครับผมก็เดวี่เดวี่พิจารณ์ครับท่านสิทธิ์ประสิทธิ์ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเลยครับท่านมีคำถามคุณพร้อมได้สักสองสามคำถามครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวกันสักหน่อยก็ได้ครับอาจารย์ครับติดปัญหาอยู่ตรงไหนท่านเข้ามามาได้ครับค่ะเรียนท่านวิทยากรท่านสำคัญนะคะท่านวินัยดอกไม้อัตตะคาพุทธศาสนาสำนักธรรมค่ะในเรื่องสอบถามท่านว่าปัญหาที่เราเกิดในอนาคตเนี่ยก็คือเราจะมีนักเรียนที่ลดลงอย่างมากหรือท่านเล่าอะไรคะในการจัดการศึกษาที่จะทำให้เราอยู่รอดได้เนี่ยเราก็เน้นเรื่องคุณภาพอาจารย์นะแต่หมายว่าถ้าเรามีต้นทุนที่พอที่จะทำในการศึกษาเราจะดำเนินการเรียนต่อไปถ้าว่าที่จะคำถามถัดมากคือว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้ตามเป้าแล้วเราก็มีต้นทุนที่คงเดิมอยู่นะอาจารย์จะทำการจัดการใส่ในให้สำเร็จได้ค่ะครับขอบคุณคำถามท่านอาจารย์ครับเป็นคำถามที่ดีมากครับก็ฝากอย่างที่ว่าท่านอาจารย์เนาะก็ที่มหาลัยว่าจะไปออกแบบยังไงผมยกแผ่นยังไงเหยียบซ้ายมือขวามือครับอาจารย์ครับถ้ารับแบบ PE แน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ทุกที่ลดลงครับ 5% 10% เท่ากันแต่คนที่เหลืออยู่นอกระบบครับนะครับท่านสามารถทำได้ครับทำนำ PE ทำอะไรก็ได้ก็เปลี่ยนน้ำหนักเอาครับอาจารย์ว่าจะไปออกแบบตรงนั้นบ้างไว้แค่ไหนครับนะครับอันนี้เป็นทางแก้ครับก็มันเหลืออยู่ตั้งต่อไปผู้สูงอายุก็เหลือ20 ล้านแล้วครับอาจารย์ก็ไปทำประโยชน์ผมบอกจุดเด่นจุดด้อยของ DP และก็ไปประกาศและก็รูปปริญญามีหมดครับอาจารย์สามารถทำได้ครับแต่ว่าอาจารย์ก็อาจจะไม่ทิ้งตัว DP แต่ว่าเกษตรศาสตร์ก็ทำนะครับเราต้องการนำ DP อยู่12,000คนภายในปีนี้อย่างนี้ครับเราก็ไม่แคร์เรื่องตัวเด็กที่จะเข้าเรียนในระบบที่เป็นเด็กม.6ไปเรียนแล้วครับเราจะไปเน้นตรงนั้นแล้วแล้วก็ผมคิดว่าอย่างราชภัฏทุกแห่งนี้จะมีจุดเด่นคือเรื่องของเชิงพื้นที่ครับอาจารย์เชิงพื้นที่ผมเห็นมีเครือข่ายเยอะอย่างผมไปมาในเกษตรนี่ผมยังบอกเขาว่าที่สกลนะครับมีคนต้องการเข้าเรียนโอ้เป็นเขารับได้แค่นำดีแค่4-5 คนอย่างเงี้ยคิดว่าทำยังไงเขาก็ถามผมกลับมาว่าอาจารย์มันเราก็อย่างที่ว่านะมีค่าลงทุนมีอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันมีหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์ลองไปคิดคือมันมีเครือข่ายอาจารย์แนะนำว่าเครือข่ายแบบขายตรงอ่ะง่ายๆพูดมาได้เกษตรจะไปทำถึงผมก็ตอนนี้คือมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ตามตำบลตามอำเภอต่างๆเยอะแยะครับอาจารย์นะครับเราสามารถโอเคคนออกไป20 คนได้อาจารย์รู้ว่าเขาอยู่ที่อำเภออยู่ที่หมู่บ้านนะครับสามารถที่จะลงเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเนี้ยเขาก็ไปรับคนกลุ่มต่อมาเรียนในศูนย์เรียนรู้ได้อันนี้นะครับอย่างนั้นดีมันปฏิบัติจริงในพื้นที่ได้วันทฤษฎีก็มีชั่วโมงแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างนี้ครับอาจารย์มันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้นะเพราะว่าคนที่มันจะเป็นโป่งอยู่ตรงโน้นแล้วนะครับอยู่นอกระบบเป็น200,000-300,000ไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งวันก่อนเมื่อ3 วันก่อนผมไปที่พอดีผมเป็นกรรมการอยู่ชุดหนึ่งในกระทรวงศึกษานะผมได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ทางก็มีทางผู้ใหญ่หลายท่านสนใจกศน.ครับอาจารย์ถ้าช้านี่จะสู้กศน.ไม่ได้นะครับพอผมพูดเรื่องนี้ในบอร์ดไปที่ทางท่านมีช่วยท่านหนึ่งท่านเรียกผมไปพบแล้วก็พูดเรื่องนี้ท่านฟังครับเพราะว่ากศน.ก็จะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการศึกษาทางไกลเหมือนสุโขทัยธรรมาธิราชและรามคำแหงครับถ้าเขามาใช้มีคนกลุ่มนี้จะไปอยู่กับเขาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างนี้ครับเพราะว่าตรงนั้นแล้วคนจะแย่งกันแล้วในวัยเรียนยังไงไม่เหลือไม่ได้ทันมากแล้วไอ้ฟาซิลิเตอร์ไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอาจารย์ก็ลงทุนไปเรื่อยนะอาจารย์มากครับมันไม่มีตัวซัพพลายก็มาช่วยอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอาจารย์จะคงที่เผยจะสูงกว่าเดิมนะครับแต่ไอ้ยอดที่เราจะรับมาก็แน่นอนเป็นเสียไม่ได้รายได้ของงานในสถาบันทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ครับงานวิจัยจะขายไม่ได้หรอกครับไม่ว่าหาอะไรจริงๆไหนผมก็หาได้เลยว่าจะขายเป็นล้านเป็นแสนยังไม่ถึงหรอกนั่นเองนะครับก็มีอย่างเดียวการเรียนการสอนก็ได้ทางเทคนิคได้จากค่าเงินจริง90%ขึ้นครับอาจารย์ครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คุยกับผู้บริหารครับเพราะนั้นผมไปเวทีของมาเลยราชพัฒน์นครสวรรค์ครับก็ได้พูดประเด็นนี้เอาไว้ท่านอธิการชัยรัตน์ท่านก็พยายามที่จะขี้ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของหลักสูตรครับครับขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
เชิญท่านอื่นได้นะครับดีมากเลยครับอาจารย์ครับก็จะได้แนวคิดไปร่วมกันครับเราก็ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันคืออาจารย์อย่าไปมองว่าสาขาของดิฉันมันจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะอาจารย์แต่ผมบอกว่าอย่าให้เป็นไซโลครับไปช่วยกันครับไปช่วยกันเราช่วยมากช่วยน้อยไปช่วยกันนะครับอย่าไปยืนทื่ออยู่คนเดียวไปหากันนะแล้วคณะที่ชัดเจนที่ทำได้ก็ต้องช่วยคณะที่เขาที่พอทำเอาได้ครับคือไม่ใช่บอกว่าจะมาใกล้ได้เรื่องนี้อย่าไปว่ากันต้องไปด้วยกันมันจะคิดอย่างนั้นนะครับแล้วอย่างเกษตรศาสตร์เขารักกันมากครับอาจารย์รุ่นใหม่เขาพยาวเขาเช่นเดียวกันตอนแรกเขาพูดยากเขาบอกเถียงกันนั่นแหละพอทำทุกวันนี้มันไปด้วยกันหมดครับพอไปแล้วมันหนีเงียบไม่ได้มันหนีใครสิไม่ได้นะครับอันนี้ช่วยนั่นจะเป็นสาขาที่บอกว่าโอ้ยสอบสวนไม่ได้เขาหรอกเขาเห็นเลยเขาไปพื้นที่ได้เขาที่ได้เกษตรตรงประเด็นเลยครับสุขภาพตรงประเด็นเลยครับเลยพวกนี้มันไปด้วยกันได้ครับอาจารย์จะอยู่วิทยาศาสตร์ก็จะไปได้เลยนะครับนี่ได้บริหารที่ไปได้เลยเทคโนโลยีสารสนเทศพวกนี้ไปด้วยกันได้อันนี้คุยกันครับคุยกันมีท่านอื่นอีกไหมครับครับถ้าไม่มียังไงก็ขออนุญาตนะครับก็ขออนุญาตอีกท่านเสวนาวันนี้แล้วก็ท้ายก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอให้จัดการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการทุกประการครับขอบคุณมากครับค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่การคณะกรรมการการอุดมศึกษาศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์วิทย์ที่เด็กอีกครั้งหนึ่งค่ะขอจดตรงนี้ให้ท่านค่ะค่ะแล้วก็สำหรับช่วงเช้านะคะเราก็มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะในช่วงบ่ายนะคะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะก็เป็นเจ้าภาพประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะและก็ในการประชุมในช่วงบ่ายนะคะก็มีการบรรยายการนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์นะคะทั้งหมด18ห้องโดยแบบบรรยายแบ่งเป็น6ห้องและแบบโปสเตอร์12ห้องนะคะซึ่งผ่านการประชุมแบบออนไลน์ที่ Google Meet นะคะมีทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือทางด้านการศึกษารัฐศาสตร์การเมืองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะท่านที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอได้นะคะโดยห้องนะคะสำหรับมินิห้องที่จะเข้าประชุมตอนนี้นะคะได้ประชาสัมพันธ์ไว้ผ่านทางแฟนเพจของ IUATRC 2021นะคะแล้วก็ผ่านทางช่องทางของเว็บไซต์ของงานประชุมวิชาการอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับผู้นำเสนอนะคะเพื่อเป็นการให้ข้อมูลทางด้านของงานวิจัยได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ